ินทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Business Expert Solution ครับในช่วงที่เราเรียกว่า Ask the Expert ครับวันนี้นะครับรายการ Expert Solution นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่เราเรียกว่า Save SME ครับเรามีโครงการเพื่อจะช่วยเหลือ SME ในช่วงของวิกฤตนะครับที่ทำให้ SME ได้มีไอเดียในการที่จะต่อยอดธุรกิจและทำให้เราสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้และมีแรงบันดาลใจที่จะทำสิ่งต่างๆพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนะครับดร. ไอเวน ไมซ์เนอร์ประธานก่อตั้ง BNI นะครับที่สำนักงานใหญ่ที่สหรัฐอเมริกาได้บอกว่า SME เนี่ยจำเป็นต้องมีเน็ตเวิร์กหรือคอนเนคชั่นมากกว่าเวลาไหนๆครับในอดีตเพราะว่าธุรกิจของ SME วันนี้นะครับจะอยู่หรือไม่ในวันพรุ่งนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับสิ่งที่เขาทำในวันนี้จะมีเจ้าของธุรกิจจำนวนมากที่ต้องปิดกิจการลงนะครับจะมีเพียงผู้ที่มีคอนเนคชั่นหรือเน็ตเวิร์กที่เข้มแข็งเท่านั้นถึงจะอยู่รอดได้นะครับที่ BNI สมาชิกทุกคนยินดีที่จะแบ่งปันเน็ตเวิร์กเพื่อช่วยเหลือกันในการที่จะให้ความรู้ในการที่จะแนะนำลูกค้าหรือให้กำลังใจซึ่งกันและกันในการพัฒนาตัวเองขึ้นมานะครับใน BNI เองเรามีสิ่งที่ใช้คอนเนคชั่นด้วยกันทั้งหมด9อย่างครับเพื่อทำให้ SME อย่างเราๆนะครับสามารถที่จะมีโอกาสที่ดีแล้วสามารถเติบโตต่อไปได้อย่างแรกก็คือช่วยกันในการหา referral ให้กับตัวเองอย่างที่สองเพื่อสร้างทีมในการที่จะแนะนำลูกค้าฐานลูกค้า leverage collaborate ระหว่างกันและกันและอย่างที่สามครับพาทีมไปช่วยกันในการนำเสนอให้กับลูกค้าครับเพราะบางครั้งเราไปคนเดียวเราเป็นจิ๊กซอเดียวเราไม่สามารถตอบโจทย์โซลูชันได้ทำให้เราเข้าไปแล้วถูกเปรียบเทียบเรื่องของราคานะครับอย่างที่สี่เราเป็นการช่วยหา referral ให้กับเพื่อนๆของเราในกลุ่มไม่ใช่สำหรับตัวเราแต่สำหรับแบ่งปันเอาคอนเนคชั่นเน็ตเวิร์กที่เรามีนะครับข้อ5เพื่อช่วยเหลือลูกค้าของเราพาเพื่อนเราไปช่วยแก้ปัญหาบางคนมีปัญหาปวดหลังมีบางคนมีปัญหาเรื่องน้ำหนักเกินบางคนมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการตลาดเราพาเพื่อนเราที่เขาเก่งๆเหล่านี้ไปช่วยเหลือลูกค้าเราลูกค้าเราที่รู้สึกประทับใจกับเรานะครับอย่างที่6ครับในช่วงโอกาสในช่วงที่มีวิกฤตแบบนี้นะครับบางครั้งเองธุรกิจเราไม่เก่งเรื่อง IT ธุรกิจเราไม่เก่งเรื่องบริหารคนธุรกิจเราไม่เก่งเรื่องการเงินเราสามารถที่จะขอความรู้ดีๆจากเพื่อนๆที่เขามีระบบมีโนว์ฮาวในเรื่องของการทำงานต่างๆเพื่อจะมาถ่ายทอดทำให้ทุกคนสามารถพัฒนาแล้วเก่งขึ้นมาได้นั่นคือข้อที่6นะครับข้อที่7บางครั้งเวลาที่เราจะเติบโตเราจำเป็นต้องมีซัพพลายเออร์ครับบางครั้งเราจะเติบโตอย่างเช่นช่วงโควิดที่ผ่านมาถ้าใครอยากจะทำแอลกอฮอล์มาไม่มีถังไม่มีขวดไม่มีต่างๆก็ไม่สามารถทำได้ถ้าวันนี้เราฟื้นขึ้นมาจากโควิดแล้วเราอยากจะเติบโตเราต้องมีคอนเนคชั่นเพื่อต่อยอดไปหาซัพพลายเออร์เพื่อช่วยเราสามารถที่จะเติบโตต่อไปได้นะครับข้อที่8บางครั้งเราต้องการหาจอยเวนเจอร์หรือบิสซิเนสพาร์ทเนอร์หรือการเงินเข้ามาถ้าเรามีรู้จักคนที่เป็นแหล่งเงินเราสามารถที่จะได้เข้าถึงแหล่งเงินได้ง่ายและสามารถที่จะมีเงินเข้าไปขยายธุรกิจของเราได้และสุดท้ายครับที่สำคัญอีกอันหนึ่งเราอยู่รายล้อมด้วยคนที่ความคิดบวกครับและสามารถที่จะให้กำลังใจเราไม่มาคิดลบหรือไม่ก็มาอยู่กับรูปแบบเดิมๆนะครับเราต้องการที่จะให้ท่านเดินหน้าต่อและนั่นคือ9อย่างที่เอาไปใช้ในเรื่องของการต่อยอดคอนเนคชั่นต่างๆได้นะครับวันนี้เรามีการขยายไปที่ BNI หาดใหญ่นะครับแล้วก็ BNI ที่อุดรนะครับตอนนี้เรามีผู้ประกอบการที่อยู่ในหอการค้าในจังหวัดต่างๆก็เข้ามาฟอร์มกลุ่มกันก่อตั้งนะครับอยู่ประมาณ30กว่าท่านเราจะเปิดตัวที่55ท่านและรวมถึงที่อุดรด้วยนะครับตอนนี้กำลังเปิดอยู่ถ้าท่านสนใจและอยากจะทราบข้อมูลก็สามารถติดต่อมาได้ในจังหวัดต่อๆไปที่เราจะขยายต่อนะครับก็จะมีที่ขอนแก่นนะครับแล้วก็สุราษฎร์ต่อจากนี้ไปทีนึงนะครับถ้าอยากจะรู้ว่าวิธีการใช้คอนเนคชั่นอย่างเป็นระบบในการทำธุรกิจเติบโตในช่วงยุคของดิจิตอลนะครับสามารถเมสเซจเข้ามาได้นะครับแล้วก็ติดต่อแท็กเข้ามาได้ที่ทาง LINE แอดนะครับ @BNIThailand นะครับหรือโทรเข้ามาสอบถามอยากจะเยี่ยมชมนะครับว่าเขาทำกันยังไงเข้ามาเยี่ยมชมได้เรายินดีให้ผู้ประกอบการเข้ามาเยี่ยมได้ครับช่วงนี้เราประชุมผ่าน Zoom ตั้งแต่เช้าทุกวันนะครับเพราะนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งนั้นนะครับเข้ามาเยี่ยมชมได้เลยนะครับวันนี้นะครับในส่วนของ Business Expert Solution เนี่ยเราได้จัดมาแล้วหลายตอนด้วยกันตอนนี้เป็นตอนที่18นะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเราดูในส่วนที่เป็นในด้านของ area ทั้งหมด7ด้านด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการตลาดทางด้านของ operation ทางด้านของการเงินทางด้านของ leadership ทางด้านของ digital ทางด้านของการบริหารคนหรือผู้นำนะครับแล้วรวมถึงสุขภาพด้วยกันนะครับทั้งหมดเนี่ยมาจากการทำวิจัยเซอร์เวย์กับทางด้านของ SME ที่อยู่ใน BNI นะครับว่ามีความต้องการด้านอะไรแล้วเราจัดรายการนี้สัปดาห์ละ2ครั้งครับคือทุกวันอังคารกับทุกวันพฤหัสที่เราจะเชิญผู้ที่เก่งๆผู้ที่เป็น expert ในฟิลของเขามาแลกเปลี่ยนมาให้องค์ความรู้มาเป็นไอเดียดีๆที่ทำให้เรา SME อย่างเราๆเนี่ยสามารถที่จะจับประเด็นบางส่วนและเอาไปลงมือทำแล้วทำให้เรายังคงอยู่รอดได้และเติบโตต่อไปในอนาคตครับ
ถ้าท่านสนใจที่จะดูรีรันนะครับสามารถติดตามได้ใน Facebook ช่องนี้นะครับคือ BNI Thailand นะครับแล้วก็ถ้าเผื่อท่านเข้ามาแล้วฝากกดแชร์กดไลค์จะได้แบ่งปันให้กับทางด้านของเพื่อนๆของท่านที่กำลังทำธุรกิจและไม่รู้จะทำอะไรต่อนะครับช่วงนี้อาจจะหาทางออกอยู่และรวมถึงติดตามได้ใน BNI Thailand YouTube ด้วยนะครับ Channel เราจะลงทั้งหมดทุกอย่างฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับเพื่อเพื่อนๆของเพื่อนๆของ SME ใน BNI ด้วยกันจะได้ดูวันนี้เราทำเพื่อคนไทยทุกคนและต้องการเป็นแรงบันดาลใจนะครับเราจัดมาแล้วทั้งหมด17ตอนนี่คือตอนต่างๆเคยเชิญหลากหลายคนที่เก่งๆในวงการนะครับมาแชร์กันไม่ว่าจะเป็นทางด้านออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์คุณโอ JQ ปูม้าทางด้านกฎหมายทางด้านของ Business Model Canvas ทางด้านของ Branding ทางด้านของHR นะครับแล้วก็ Work From Home นะครับและรวมถึงทางด้านของการลงทุนคุณคิม Property นะครับแล้วก็ Productivity สังสายโรงงานนะครับสายกลยุทธ์พี่ยุ่งอดีตผู้บริหารของ Tesco Lotus นะครับแล้วก็เป็นทางด้านของคุณหมอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าดูแลสุขภาพกันยังไงรวมถึงเอาวิทยากรจากทางด้านของ BNI ฮ่องกงนะครับที่เก่งทางด้านของชามาเกี่ยวข้องกับ Meditation มาพูดคุยให้เราฟังไปด้วยนะครับแล้วถ้าเผื่อใครมีคำถามอะไรสามารถพิมพ์เข้ามาในห้องคอมเมนต์ได้เลยนะครับใน Facebook Live นะครับเพื่อจะได้สามารถถามคำถามนะครับทางด้านของแขกรับเชิญในวันนี้ได้นะครับวันนี้ต้องบอกว่าเราโชคดีอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับทุกๆครั้งผมจะบอกว่าเราโชคดีมากเพราะว่าต้องบอกว่าทุกๆท่านที่เราไปติดต่อมานะครับต้องบอกว่าตารางเนี่ยยุ่งมากเพราะว่าไหนจะต้องปรับเปลี่ยนในธุรกิจขององค์กรไหนจะต้องออกมาแบ่งปันแล้วก็คงจะมีหลายคนที่ชวนมาเชิญมาพูดหลากหลายด้วยกันหนึ่งในวันนี้เองนะครับก็คือเราโชคดีที่เราได้คุณรวิศหานอุตสาหะนะครับซึ่งเป็นผู้ที่เป็น CEO ประธานนะครับของบริษัทสีจันทร์สหโอสถและเป็นผู้ที่ก่อตั้งนะครับช่อง Channel ที่เรียกว่า Mission to the Moon ที่เชื่อได้ว่าผู้ประกอบการ SME นะครับเป็นหมื่นๆรายเป็นแสนๆรายน่าจะมีการชมแล้วก็ติดตามอยู่นะครับแล้วก็ได้ไอเดียดีๆเยอะแยะเลยผมเองก็ตามเป็นแฟนคลับดูเมื่อก่อนมีเป็นแค่ Mission to the Moon เดี๋ยวนี้มี Dailyตามเดลี่ได้ข่าวเหมือนชมช่องสถานีต่างๆในแต่ละวันแล้วก็ได้ไอเดียความรู้ดีๆทันต่อเหตุการณ์ถ้าใครยังไม่เคยเข้าไปดูนะครับแนะนำนะครับติดตามกดเข้าไปใน YouTube แล้วก็กดว่า Mission to the Moon ท่านจะเจอนะครับแล้วก็ Subscribe เลยครับ Subscribe เลยนะครับแล้วก็ติดตามครับเป็นข่าวสารดีๆนะครับที่ท่านจะได้ฟังใส่เป็นไอเดียสมองเพื่อเอาไปใช้ในการทำงานวันนี้คุณรวิศเองให้เวลากับเราต้องบอกว่าประชุมเพิ่งจบมาต่อกับเรานะครับในหัวข้อที่อยากจะไกด์ให้กับทางด้านของ SME ว่าโอกาส SME ไทยเนี่ยที่จะเติบโตหลังโควิดเนี่ยวันนี้มันกำลังจะเริ่มจบและถ้าเผื่อผ่านเฟส3ไปได้เข้าสู่เฟส4ได้จะเป็นช่วงที่กลับมาเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรถ้าเผื่อมันกลับมาแล้วเร็วหรือถ้ามันยังไม่กลับมาเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรหลายคนนั่งรอหลายคนยังบอกว่าโอ๊ยยังไม่ทำอะไรรอหลังโควิดก่อนค่อยทำวันนี้อาจจะช้าเกินไปแล้วหรือเปล่านะครับนี้เราจะมาฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีประสบการณ์จริงๆในภาคสนามแล้วก็เป็นผู้ที่มีความรู้นะครับมาแบ่งปันให้กับพวกเรานะครับเพราะนั้นขออนุญาตนะครับเดี๋ยวผมปิดสไลด์ผมแล้วเดี๋ยวเราพูดคุยกันหน้าจอเผื่อคุณรวิศจะเปิดสไลด์ก็สามารถแชร์สไลด์ได้เลยนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับคุณรวิศครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับครับก็วันนี้ผู้ชมก็เข้ามากันหลากหลายเยอะพอสมควรนะครับแล้วเดี๋ยวเชื่อได้ว่าช่วงคืนจะมามีคนมาดูรีรันกันอีกทีหนึ่งนะครับในช่วงคืนก็มีคนติดตามกันพอสมควรวันนี้คุณรวิศจะมาเล่าคำถามแรกคือวันนี้ผมเราเจอกันนะครับว่าผู้ประกอบการบางคนบอกว่าเออยังไม่ทำอะไรทั้งนั้นน่ะเดี๋ยวเราขอหลังโควิดก็จะมีคำถามเราจะกลับไปเปิดบริษัทกันเราจะกลับไปประชุมกันที่โรงแรมเราจะกลับไปทำงานกันได้เมื่อไหร่เป็นคำถามที่มันเป็นคำถามของ mindset ที่ว่ารอของความพร้อมและจะกลับไปในรูปแบบเดิมๆคุณรวิศมองในสถานการณ์ของโควิดมันเปลี่ยนแปลงไงแล้วจริงๆแล้วตอนนี้เราจำเป็นต้องปรับตัวยังไงเพื่อจะสามารถไปอยู่ได้ในระดับ SME ลากย่าจริงๆอย่างเงี้ยครับครับก็ถ้าเอาว่าคิดว่าตอนนี้ควรจะสถานการณ์จะเป็นยังไงเนี่ยผมก็ต้องขออนุญาตเล่าถึง background ของเรื่องขอโทษนิดหนึ่งผมว่าเดี๋ยวบางคนยังไม่รู้จักให้คุณรวิศแนะนำตัวเองสั้นๆนิดหนึ่งก่อนก็ได้ครับอ๋อครับครับผมรวิศนะครับผมเป็น CEO ของสีจันทร์นะครับเราก็ทำพวกเครื่องสำอางอะไรที่เกี่ยวข้องกับ product ที่เกี่ยวข้องกับ health and beauty นะครับบริษัทเราปีนี้71ปีแล้วนะก็อยู่มานานพอสมควรนอกจากนั้นเนี่ยผมก็
อีกบทบาทหนึ่งที่ทำเยอะก็คือเรื่องของการทำคอนเทนต์ใน Mission to the Moon ฮะจริงๆเป็น Mission to the Moon เป็นมีเดียคอมพานีนะเรารับทำให้ลูกค้าด้วยนะครับก็เราก็ทำข่าวตอนเช้านะครับแล้วก็มีพอดแคสต์มีอะไรพวกนี้ต่างๆนานาครับแล้วก็จริงๆก็เป็นนักเขียนด้วยนะฮะเป็นนักเขียนด้วยครับอีกอันนึงจริงๆหลายท่านอาจจะยังไม่ได้เห็น business พวกเพิ่งเปิดเมื่อวานก็คือผมทำ virtual kitchen ด้วยนะฮะอยู่ที่สาทรนะครับก็เป็นที่รวมร้านอาหารแล้วก็เหมือนกับเราคอนเซ็ปต์ก็เหมือนกับที่ต่างประเทศที่เขากำลังเป็นที่นิยมก็เป็น cloud kitchen ครัวมาหลายครัวแล้วก็ไม่มีหน้าร้านนะฮะไม่มีหน้าร้านก็ delivery อย่างเดียวนะฮะก็เป็น delivery ตั้งแต่ delivery only ตั้งแต่ day 1เลย operation เราคิดมาเป็นแบบนั้นหมดเลยก็อันนี้คือสิ่งที่ทำอยู่ในตอนนี้นะครับในBNI เองเรามีผู้ประกอบการที่เป็นร้านอาหารอยู่หลายๆเหมือนกันเผื่อเป็นโอกาสนะครับถ้าเผื่อตอนช่วงจบแล้วอาจจะบอกได้ว่าถ้าใครสนใจอยากจะไปใช้บริการหรือไปพูดคุยก็ยินดีนะครับนะครับอันนี้เรามาลองแชร์คุณวิทย์มองไงครับช่วงโควิดเนี่ยที่ของบริษัทแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนอย่างไรแล้วถ้าวันนี้เป็น SME เราจะต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรไปแล้วให้พร้อมกับการกลับมาของธุรกิจครับก่อนจะไปถึงว่าเราจะทำยังไงเนี่ยครับผมอยากจะฉายภาพที่มันใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งให้ดูนะครับว่าจริงๆตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันนะฮะขออนุญาตนะครับนี่เป็นสกรีนที่ผมแชร์เนาะโอเคเห็นอันนี้นะฮะเป็นรูปไข่เนี่ยนะครับทุกท่านเห็นนะครับโอเคนะฮะเห็นชัดเจนนะครับโอเคครับอ่ะนะฮะเรามาดูตัวเลขอันนี้เวลาเราจะดูเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาดูสถานการณ์ย้อนหลังกลับไปเนาะอย่างอันนี้เป็นตัวเลขคนตกงานในอเมริกานะครับซึ่งอเมริกาเนี่ยเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุดของโลกเพราะฉะนั้นเวลาเขาไม่สบายหรือเขาเจ็บปุ๊บเนี่ยมันก็จะกระทบไปหมดนะฮะต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าในบริษัทตั้งแต่เก็บตัวเลขเขาเรียกว่า initial jobless claim ก็คือตัวเลขคนขอสิทธิพิเศษสิทธิตอนที่ว่างงานเนี่ยนะฮะปกติเนี่ยมันจะอยู่หลักแสน2แสน3แสน4แสนนี่ก็เยอะมากๆสุดๆแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงมีวิกฤตนะฮะแต่ว่าสัปดาห์ของโควิดสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาเนี่ยตัวเลขประมาณ3ล้านกว่าแล้วก็กระโดดไป6ล้านกว่ารวมทั้งก้อนที่เห็นเนี้ยคือประมาณ40กว่าล้านแล้วนะฮะนี่คือภาพนะครับเห็นไหมว่าปี2008ที่ว่าหนักๆที่อเมริกาเนี่ยก็ยังไม่ถึงล้านตอนนี้กระโดดไป40กว่าล้านแล้วนี่คือภาพของจริงคนตกงานจริงๆนะครับถามว่าจะได้กลับไปทำงานอีกหรือเปล่าบางส่วนก็คงได้กลับแต่บางส่วนก็อาจจะไม่แล้วนะเพราะฉะนั้นนี่คือฉายภาพให้เห็นว่าปัญหาเนี้ยมันเป็นปัญหาระดับโลกนะฮะมีคนคาดการณ์ไว้ว่าคนว่างงานที่สหรัฐเนี่ยจะสูงถึง 32% ซึ่งสูงกว่ายุค Great Depression เมื่อ100ปีที่แล้ว100ปีที่แล้วเนี่ยเป็นยุคที่คนใส่สูทไปต่อคิวหางานทำอะฮะคนงานสักคนนึงงานตำแหน่งว่างอันนึงนี่คนต่อคิวม้วน3ถนนนั่นเป็นเรื่องจริงเราจะเห็นภาพในประวัติศาสตร์ตัวเลขตอนนั้นยังว่างงานแค่ 25% ตอนนี้เนี่ยมีตัวเลขคาดการณ์ออกมาว่ามีโอกาสเพิ่มขึ้นสูงถึง 32% ก็คือในคนวัยทำงานทั้งหมดเนี่ย1ใน3คนจะไม่มีงานทำซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่มากที่ยุโรปก็เหมือนกันนะครับผมให้ดูไปเร็วๆนะครับILO นี่เป็นหน่วยงานของ UN นะฮะคาดว่า 38% ของคนที่ทำงานบนโลกใบนี้ทั้งหมดเนี่ยจะถูก lay off เลิกจ้างหรือลดเงินเดือนนะฮะอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับโอเคนะฮะจีนนะฮะจีนเนี่ยโตตั้งแต่ปี92เนี่ยเศรษฐกิจโตทุกปีนะครับโตมากโตน้อยโตทุกปีแต่ปีนี้เนี่ยควอเตอร์1เนี่ยติดลบไปแล้ว 6.8 แล้วเป็นครั้งแรกตั้งแต่ประวัติศาสตร์ของรัฐบาลจีนเลยเนี่ยที่ไม่ประกาศตัวเลข GDP นะปีนี้นะฮะไม่ประกาศทาร์เก็ต GDP แล้วนะครับประเทศเราเนี่ยหนักนิดนึงนะฮะเห็นขวาบนนะฮะกลุ่มนั้นนี่คือกลุ่มที่พึ่งพาการท่องเที่ยวมากๆประเทศเราเป็น1ในประเทศที่พึ่งพาการท่องเที่ยวมากๆDirect GDP ของการท่องเที่ยวของประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 12% แต่ Indirect GDP เนี่ยอยู่ที่ 20-22% เยอะมากนะฮะ1ใน4ของผลผลิตทุกอย่างของเราเนี่ยผ่านกระบวนการอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวดังนั้นเมื่อการท่องเที่ยวมันแทบจะถูกหยุดไปเลยตอนนี้เนี่ยนะครับมันจึงกระทบเป็นลูกโซ่กำลังซื้อมันจะหายไปจากระบบอย่างมโหฬารมากนะครับประเทศอย่างกรีซโปรตุเกสเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากกรีซคนเสียชีวิตน้อยมากน้อยเยอะกว่าไทยนิดเดียวโปรตุเกสก็เช่นเดียวกันแต่เศรษฐกิจเขาเนี่ยหนักมากๆเลยคือลงไปหนักมากเหตุผลก็เพราะว่านี่แหละฮะเราพึ่งพาการท่องเที่ยวเยอะจริงๆนะครับถ้ากระโดดข้ามไปดูที่สหรัฐถามว่าเซกเตอร์ไหนหนักสุดตอนนี้นะครับฟู้ดเซอร์วิสนี่หนักสุดนะฮะร้านอาหารนี่คือหนักที่สุดนะครับรองลงมาคือตระกูลพวกโรงแรมตระกูลการเดินทางทั้งหลายก็จะหนักนะฮะ
รีเทลขายของก็หนักเหมือนกันนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ผมจะบอกก่อนว่าไม่ใช่ทุกคนที่หนักนะฮะ บางคนดีขึ้นก็มีนะครับผมยกตัวอย่างหนึ่งธุรกิจที่เราใช้กันอยู่ตอนนี้ก็คือ Zoom เนี่ยนะฮะ Zoom เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยพวกหนังสือพิมพ์จะเรียกว่าเป็นแบบ very boring app เป็นแบบแอปพลิเคชันที่น่าเบื่อมากๆนะฮะเดือน December คือเดือนธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยมีคนใช้อยู่10ล้านนะครับเดือนเมษายนใน300ล้านตอนนี้เข้าใจว่าประมาณ400กว่าล้านแล้วเพราะฉะนั้นรายได้เขาก็ขึ้นตามไปด้วยอย่างมโหฬารนะครับเราเห็นปรากฏการณ์ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนบริษัท Walt Disney ซึ่งเป็นบริษัทเอนเตอร์เทนเมนต์ใหญ่มากอายุร้อยกว่าปีเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยมีมูลค่าน้อยกว่า Netflix แล้วมูลค่าบริษัทน้อยกว่า Netflix ไปแล้วนะครับเจอจากมันมาพลิกกันช่วงนี้แหละนะฮะช่วงโควิดนะครับวันที่20ถ้าจำไม่ผิด21หรือ20ปีเดือนที่แล้วเดือนพฤษเมษายนเราเห็นเหตุการณ์ครั้งนึงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนบนโลกใบนี้ตั้งแต่มีการเก็บสถิติมาคือเรื่องราคาน้ำมันติดลบราคาน้ำมันวันนั้นที่เวสต์เท็กซัสเนี่ยเป็นต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าราคาน้ำมันนี้เป็นราคาน้ำมันฟิวเจอร์นะครับคือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าติดลบไปเกือบ40เหรียญนั่นนะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดแปลเป็นแบบภาษาคนเข้าใจง่ายก็คือเราไปเอาน้ำมันเนี่ยเขาต้องให้เงินเราด้วยนะฮะเหตุผลที่มันติดลบก็เพราะว่าดีมานด์การใช้น้ำมันในโลกเนี่ยลดลงไป1/3เยอะมากนะครับ 33% ประกอบกับรัสเซียกับซาอุทะเลาะกันด้วยตอนนั้นประกอบกับว่าที่เก็บน้ำมันคลังน้ำมันที่อเมริกาเนี่ยมันเต็มมากนะ 95% เพราะฉะนั้นพอคอนแทรคมันจะจบมันจะต้องมีการส่งมอบคือมันทำได้2 อย่างคือโรลโอเวอร์คอนแทคก็คือขายปิดสัญญาไปหรือส่งมอบน้ำมันจริงๆซึ่งคนที่เขาไปซื้อพวกนี้เนี่ยไม่ได้เป็นบริษัทน้ำมันหรอกฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเทรดเดอร์ที่เก่งกำไรเพราะฉะนั้นเขาเอาน้ำมันมาไม่ได้อยู่แล้วนี่ก็คือสาเหตุที่ราคาเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ตกลงไปเป็นต่ำกว่า0นะฮะไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับแต่ว่าอันนี้ผมให้ดูนะครับตัวเลขนี้เป็นตัวเลขของ IMF นะฮะIMF บอกว่าปีนี้เนี่ยหนักแน่นอนนะครับอย่างยูโรโซนเนี่ยลบ 7.5% ใน GDP นะฮะของเราก็ประมาณเนี้ย7กว่าๆเนี่ยนะครับแต่เขาเชื่อว่ามันจะฟื้นตัวเร็วครับนี่คือข่าวดีที่คนคาดการณ์กันไว้นะฮะปี2021เนี่ยคาดว่าจะบวกเยอะเพราะปีนี้มันลบไปเยอะนะครับหลายคนนักวิเคราะห์บอกว่าในไตรมาสที่2เนี่ยจะหนักที่สุดแล้วนะครับหนักที่สุดเนี่ยคือหนักที่สุดในเชิงของการปิดการลดลงของกำลังการซื้ออะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าผลของมันเนี่ยจะไปปรากฏชัดๆจริงๆเนี่ยต้องรออีก2ไตรมาสยกทำไมถึงผมถึงพูดแบบนั้นยกตัวอย่างนโยบายพักชำระหนี้ของรัฐบาลตอนนี้เนี่ยนะครับที่พักบางคนพักทั้งต้นพักทั้งดอกเลยเนี่ยนะฮะมันคือระเบิดเวลาที่มันจะไปจบตอนประมาณเดือนพฤศจิกาซึ่งถ้าเกิดถึงตอนนั้นปุ๊บแล้วสิ่งหนึ่งที่เรามีสมมติฐานอยู่ก็คือว่าเราคิดว่าถึงตอนนั้นเนี่ยเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นถ้ามันไม่ดีขึ้นคนไม่มีเงินคืนเนี่ยหนี้เสียในระบบของประเทศไทยเนี่ยจะเพิ่มขึ้นแบบมโหฬารชนิดที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนดังนั้นถามว่าวิกฤตครั้งนี้หนักไหมตอบว่าหนักมากๆแล้วเราคิดว่าเราคงจะไม่ได้เห็นหนักแบบนี้อีกแล้วชีวิตนี้เป็นไปได้นะฮะเอาว่าคนที่มีชีวิตอยู่ทั้งหมดตอนนี้เนี่ยนี่หนักที่สุดละนะฮะนี่คือวิกฤตที่หนักที่สุดหนักกว่าต้มยำกุ้งหนักกว่าอะไรก็ตามที่เราเคยเห็นมาก่อนเพราะฉะนั้นเราถ้าเราเข้าใจถึงความหนักแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มยอมรับความจริงได้ว่า1สิ่งที่เราเคยทำมาก่อนหน้านี้ตอบคำถามนะฮะว่าสิ่งที่เราเคยทำมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วครับผมไม่ค่อยชอบคำว่า new normal เท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือมันจะเป็นสิ่งใหม่นี่คือโลกใบใหม่เราจะไม่มีทางกลับไปโลกก่อนโควิดได้อีกแล้วเพราะเหตุการณ์ครั้งนี้มันเป็นเหตุการณ์ global scale อย่างแท้จริงนะครับแล้วมันกำลังลุกลามไปถึงเรื่องอื่นด้วยอันนี้เป็นภาพใหญ่แต่ภาพใหญ่มันใกล้กับภาพเรามากเลยนะฮะสิ่งที่น่าสนใจในผมขออนุญาตกระโดดไปกระโดดมาในสไลด์จะให้ดูอะไรบางอย่างสิ่งที่น่าสนใจนะครับผมให้ดูนี่ฮะคนมีเงินหรือเปล่าเนี่ยยังไม่สำคัญเท่าคนมั่นใจจะใช้เงินหรือเปล่าอันนี้เป็นตัวเลขของ consumer confidence ซึ่งเราเนี่ยไม่มีอยู่ในนี้แต่ผมพอจะบอกให้ได้ว่าเราอยู่ประมาณไหนนะฮะเราจะเห็นว่าสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่โดนหนักที่สุดในเชิงของผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อเนี่ย consumer confidence ไม่ได้แย่มากนะฮะเพราะว่าประเทศเขาเนี่ยเป็นประเทศแห่งโอกาสก็เชื่ออย่างนั้นนะครับประเทศจีนเองก็ไม่แย่อันนี้บอกเลยว่าไม่แย่เพราะว่า1เขาควบคุมสถานการณ์ได้ดีจริงๆ2ประชาชนจีนเนี่ยนะครับค่อนข้างจะเชื่อใจรัฐบาลมากๆว่าจะเอาอยู่เรื่องนี้นะฮะแล้วจีนเองก็ตอนนี้อยู่ในต้องบอกว่าได้เปรียบทุกด้านจริงๆนะครับถ้าเกิดพูดกันในสนามการแข่งขันระดับโลกนะฮะดูประเทศที่ conservative ญี่ปุ่นฮะญี่ปุ่นเนี่ยตัวเลขไม่ได้หนักเลยแต่ consumer confidence ญี่ปุ่นเนี่ยแย่มากๆแย่ที่สุดเลยในตารางนี้นะฮะนั่นหมายความว่าคนจะไม่อยากใช้เงินคนญี่ปุ่นเป็นคนค่อนข้างประหยัดอยู่แล้ว
แล้วยิ่งเจอนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยยิ่งไม่ใช้เงินเพราะยิ่งไม่ใช้เงินปุ๊บเศรษฐกิจไม่หมุนนะอันนี้เป็นภาพที่เรากลัวว่าจะเกิดขึ้นเหมือนกันที่เมืองไทยผมคิดว่าเมืองไทยเราอยู่ประมาณกลางๆของกราฟนี้นะฮะครับเพราะฉะนั้นคำถามคือว่าแล้วไงต่อดีนะฮะแล้วไงต่อดีนะครับผมอยากให้ดูภาพหนึ่งครับนี่เป็นภาพของภาพนี้เป็นภาพที่อาจจะตอบคำถามอะไรบางคนได้ว่าหลังนี้เราจะเห็นโลกแบบไหนนะฮะภาพนี้มาจาก McKinsey เขาเพิ่งไปสำรวจคนอเมริกันมาเมื่อสักเดือนที่แล้วนะฮะคำถามคือว่าก่อนหน้าที่จะเข้าโควิดเนี่ยในธุรกรรมต่างๆหมวดต่างๆมี4หมวดธุรกรรมแบงกิ้งธนาคารนะครับเอนเตอร์เทนเมนต์นะฮะพวกดูหนังโกรเซอรี่คือซื้อของที่เป็นของใช้ในบ้านนะฮะพวกสบู่แชมพูยาสีฟันไข่ไก่นมอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ตระกูลเสื้อผ้าคำถามคือก่อนโควิดมีคนใช้เท่าไหร่ดูอย่างธนาคารนะครับธนาคารออนไลน์เนี่ยที่เป็นดิจิตอลเนี่ยมีคนใช้ทั้งหมด 51% ของประชากรนะฮะก่อนเข้าโควิดนะครับคนที่ไม่เคยใช้เลยแต่ถูกบังคับให้มาใช้เพราะว่าเจอโควิดเนี่ยเพิ่มขึ้น 21% entertainment เดิมทีมี40คนใช้ครั้งแรกนะฮะมาใหม่เลยเนี่ยนะครับ 24% เหมือนคุณพ่อผมตอนนี้มี account Netflix grocery อันนี้น่าสนใจมากคนที่ซื้อของไข่ไก่สบู่แชมพูเนี่ยเคยซื้อออนไลน์มีแค่ 30% เท่านั้นเองเพราะว่าคนส่วนใหญ่ชอบไปซื้อที่ซุปเปอร์ตัวเลขนี้กระโดดขึ้นมาเป็น 61% คือเพิ่มมาอีก 31% นะครับอันนี้ไม่เท่าไหร่เพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเอ้ยก็ร้านมันปิดเนี่ยมันก็ต้องซื้อแบบนี้ประเด็นคือเขาถามต่อครับว่าคนที่มาซื้อใหม่อ่ะไอ้พวกที่เป็นสีน้ำเงินเข้มเนี่ยจะซื้อแบบนี้ต่อไปหรือจะกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิม 75% ของคนที่เพิ่งเคยใช้ดิจิตอลแบงกิ้งครั้งแรกคนที่เคยซื้อ grocery ออนไลน์ครั้งแรกในช่วงโควิดเนี่ย 75% ของคนกลุ่มนี้นะฮะบอกว่าจะใช้แบบนี้ต่อไปพูดง่ายคือไม่กลับไปซื้อที่เดิมแล้วนั่นเองพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยมันถูกเปลี่ยนมันยากมากนะครับแต่เมื่อมันเปลี่ยนแล้วแล้วมันดีขึ้นเนี่ยมันจะกลับไปยากมากเหมือนกันอันนี้คือประเด็นใหญ่ของเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องถามว่าโควิดเนี่ยมันมาทำให้พฤติกรรมอะไรเปลี่ยนแล้วชีวิตคนเขารู้สึกว่าเขาเป็นแบบใหม่ดีกว่านั่นก็จะกลายเป็นคำที่เราชอบเรียกกันก็คือ new normal ผมยกตัวอย่างแล้วกัน work from home หรือ zoom ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยมีคนไม่ใช่มีคนบริษัทในประเทศไทยพยายามทำเรื่อง work from home นานมากนะครับทะเลาะตบตีกันมา 4-5 ปีแล้วไม่เคยสำเร็จน้อยมากที่จะทำสำเร็จเพราะอะไรเพราะผู้บริหารก็เป็นห่วงว่าเอ๊ะอยู่บ้านนะลูกน้องจะทำงานไหมอะไรคือมันมีเรื่องไปหมดแต่ไปหมดจะวัดผลยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ครั้งนี้โควิดมาเนี่ยเราใช้เวลาประมาณ4วัน 4-7 วันนะฮะบริษัทส่วนใหญ่ในการสวิตช์จากบริษัทที่ทำงานมีออฟฟิศเนี่ยแล้วกลับไปเวิร์กฟอร์มโฮมเลยเนี่ยใช้เวลา 4-7 วันแล้วตอนนี้ก็บอกเลยว่าผมไม่รู้ว่าบริษัทอื่นเป็นยังไงแต่ว่าเท่าที่ผมถามคนที่เรารู้จักมาส่วนใหญ่ก็ไม่ได้กลับมาทำงานเต็มที่คือกลับมาออฟฟิศนะครับมาบ้างมาทีละ2วันที่เหลือก็ยังทำงานที่บ้านกลายเป็นนโยบายถาวรไปบริษัทสีจันทร์เราเองก็เป็นแบบนั้นนโยบายถาวรใหม่เราก็คือคุณไปดูมาเลยว่าทีมคุณอยากจะทำงาน work from home กี่วันมาทำงานที่ออฟฟิศกี่วันนะฮะมันก็จะเปลี่ยนวิธีคิดของเรื่องนี้ไปเลยทีนี้พอเราคน work from home ปุ๊บหมายความว่าอะไรครับถ้าสมมติว่าคน work from home เยอะๆนะฮะมันก็จะมีบริการต่างๆที่มันเป็นโอกาสยกตัวอย่างเก้าอี้ทำงานเก้าอี้ทำงานขายดีมากตอนนี้เพราะว่าคนนั่งทำงานที่บ้านสภาพรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เก้าอี้ที่นั่งทำงานนั่งแป๊บๆชั่วโมงหนึ่งโต๊ะกินข้าวก็กินได้แต่นั่ง6ชั่วโมงไม่ไหวเพราะฉะนั้นโลกเปลี่ยนเยอะนะครับความเสี่ยงเยอะมากแต่ในขณะเดียวกันในทั้งหมดนี้มันมีโอกาสอยู่เยอะเหมือนกันนะครับโอกาสอยู่เยอะมากเช่นเดียวกันผมให้ดูรูปนี้ฮะถ้าจะบอกให้ชัดไปกว่านั้นเนี่ยนะฮะผมเชื่อว่าหลายท่านเคยได้ยินนิทานเรื่องนี้เนาะมีแม่กับลูกคู่หนึ่งเดินไปนะครับแล้วก็ไปเจอช้างตัวใหญ่มากเป็นช้างโตเต็มวัยที่ขาของช้างเนี่ยมีเชือกเล็กๆเส้นเล็กๆผูกอยู่แล้วก็มีตะปูอยู่อันหนึ่งปักอยู่ตะปูใหญ่ๆนะฮะซึ่งช้างนี่แน่นอนสะบัดเท้าทีเดียวก็หลุดละจากเชือกนี้ลูกสาวก็ถามว่าทำไมช้างมันไม่หนีอะแม่แม่ก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าตอนช้างตัวนี้มันเด็กๆเป็นเบบี๋อยู่เนี่ยนะครับช้างตัวนี้เนี่ยถูกผูกอยู่กับไอ้เสาเนี่ยด้วยโซ่ที่มันใหญ่มากเทียบกับตัวมันนะฮะมันพยายามดิ้นหนีแต่มันดิ้นไม่ออกทีพอมันโตขึ้นมามันดิ้นหนีอยู่สัก3-4เดือนมันดิ้นไม่ออกมันก็เลยหยุดดิ้นเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มันเหลือไปแล้วมันเห็นอะไรก็ตามผูกข้อเท้าอยู่เนี่ยมันก็จะคิดเอาเองว่า
มันไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นที่จริงๆตอนที่มันโตเป็นช้างตัวใหญ่เนี่ยมันสะบัดทีเดียวก็หลุดแล้วนะฮะอันนี้เป็นทัศนคติของคนก็เป็นแบบไอ้ช้างสีชมพูนี่เหมือนกันนะจริงๆแล้วบางทีเรายึดติดกับความเชื่อเดิมๆเราต้องขายของแบบนี้ฉันต้องขายของแบบนี้คนต้องมากินหน้าร้านแบบนี้สิธุรกิจมันต้องไปแบบนี้สิหน้าร้านยังต้องมีสมมุตินะผมไม่ได้บอกว่าหน้าร้านไม่จำเป็นนะครับแต่ว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนยังต้องทำแบบนี้คนต้องซื้อแบบนี้สิมันไม่จริงต่อไปนะผมเคยตั้งคำถามกับทีมงานเสมอผมขายของเครื่องสำอางใช่ไหมผมตั้งคำถามนี้เสมอเวลาลูกค้าเนี่ยเขาเข้าไปซื้อลิปสติกเนี่ยเขาอยากได้ลิปสติกหรือเขาอยากได้อะไรกันแน่เวลาเขาเดินไปซื้อลิปสติกของเราเนี่ยนะคนส่วนใหญ่ก็บอกว่าต้องอยากได้ลิปสติกเป็นแท่งๆใช่ไหมกลับไปที่บ้านใช่ไหมนะฮะแล้วลองไปคุยกับลูกค้าดีๆสิครับแล้วลองไปเจาะลึกดีๆเนี่ยเราจะพบว่าลูกค้าไม่ได้อยากได้ลิปสติกนะลูกค้าอยากได้ปากสีแดงครับเวลาเขาซื้อลิปสติกสีแดงเขาไม่ได้อยากลิปสติกแท่งๆอันนั้นเขาต้องการปากสีแดงครับซึ่งบังเอิญลิปสติกมันทำได้พอดีคำถามคือในอนาคตเนี่ยมันมีอย่างอื่นทำได้อีกไหมแล้วถ้ามีของคุณจะยังขายได้หรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นตอนนี้ยังทำไม่ได้แต่ในอนาคตทำได้แน่นอนถ้าโปรแกรม Zoom แต่งหน้าได้บนดิจิตอลคุณจะลุกขึ้นมาแต่งหน้าตอนเช้าก่อนประชุม Zoom กับลูกค้าไหมเป็นต้นสาวๆแน่เลยนี่คือคำถามที่เราต้องนั่งถามตัวเองตลอดเวลาอย่างตอนนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วว่าฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยลูกค้าเริ่มชินฮะคือตอนนี้ร้านกลับไปกินได้แล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรถูกไหมฮะแต่ว่าฟังก์ชันของร้านมันเริ่มเปลี่ยนไปละเราต้องมาถามตัวเองว่าเราจะไปแบบนี้หรือเปล่าหรือยังไงเรื่อง mindset นี่เป็นเรื่องสำคัญมากๆคนผมเชื่อว่าจะชนะจะแพ้ตอนนี้เนี่ยวัดกันเรื่องนี้เลยเราเริ่มเห็นบางบริษัทแล้วที่ปกติคนเขาลดโฆษณาใช่ไหมช่วงนี้หรือหยุดโฆษณาไปเลยแต่บางบริษัทรู้ว่าตอนนี้เนี่ยeyeballมันเยอะมากคุณลองคิดดูนะครับผมพูดเรื่องโฆษณาก็ได้ซึ่งไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดนะฮะตอนนี้เนี่ยคนใช้เวลาอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือหน้าจอมือถือเนี่ยเยอะมากเยอะขึ้นเยอะมากหลายคนจะบอกเฮ้ยทำงานเปล่าบอกผมบอกเลยทำงานบ้างนิดหน่อยแต่มันเล่นไอ้โซเชียลเนี่ยเยอะเพราะเราอยู่บ้านไม่มีอะไรทำ eyeball คือจำนวนเวลาที่เราใช้อยู่บนหน้าจอมันเพิ่มขึ้นแต่คนมาโฆษณาแข่งกับเราลดลงเยอะมากเลยเพราะว่าคนส่วนใหญ่หยุดโฆษณาหมดเลยตอนนี้นี่เป็นเวลาหรือเปล่าที่เราจะทำให้ลูกค้ารู้จักเรามากขึ้นโดยใช้งบประมาณน้อยลงด้วยซ้ำหรืออย่างนึงเราบอกว่าตอนนี้ขายของไม่ได้เลยเราขายของแบบลักชัวรี่ของแพงผมบอกว่าแล้วถ้าจะกลับมาขายได้อะไรเป็นเรื่องสำคัญถ้าจะกลับมาขายได้เนี่ยก็คือตอนที่กลับมาลูกค้าเขาชอบเราหรือเปล่าถ้าเขารู้สึกว่าช่วงที่มีปัญหาเรื่องโควิดเนี่ยเราทำตัวน่ารักกับเขาหรือกับใครก็แล้วแต่เขารู้สึกว่าเฮ้ยแบรนด์นี้น่ารักจังเลยอะเมื่อวันหนึ่งเขามีกำลังซื้อกลับมาเขาก็จะมาหาเราก่อนมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ฮะเวลาเราซื้อของเนี่ยเราไม่ได้ซื้อของเพราะมันเป็นของอย่างเดียวแต่เราซื้อเพราะว่ามันมีอารมณ์ร่วมกับของชิ้นนั้นไปด้วยไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าที่คุณหยิบขึ้นมารองเท้าที่คุณซื้อมาเนี่ยมันบ่งบอกอะไรบางอย่างในตัวคุณพาร์ทนึงมันเป็นพาร์ทที่คุณบอกว่าเฮ้ยเนี่ยตัวของชิ้นนี้มันมีอะไรบางอย่างเป็นชั้นด้วยเพราะฉะนั้นมันมีความเป็นอารมณ์ร่วมเยอะมากๆนะนี่คือสาเหตุที่ทำให้แบรนด์ที่แบบใหญ่ๆระดับโลกเนี่ยไม่ได้มีของดีกว่าแบรนด์อื่นเยอะนะจริงๆนะบางแบรนด์ของสู้คู่แข่งไม่ได้ด้วยซ้ำแต่ขายดีกว่าเยอะเลยก็เป็นเพราะว่าเรื่องนี้ครับถ้าเกิดว่าเราเข้าใจประเด็นนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มต้องมานั่งคิดใหม่คำถามคือสรุปว่าชีวิตจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมไหมผมตอบเลยว่าไม่เหมือนแน่นอนนะฮะไม่มีทางกลับไปเป็นเหมือนเดิมแน่นอนเราอยู่ในโลกอีกใบหนึ่งจริงๆเราอยู่ในโลกที่อะไรที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นมาก่อนอะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนก็ได้เห็นมาวันนี้นะฮะซึ่งมันสำหรับผมมันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดและน่าตื่นเต้นมากๆเราอยู่ในช่วงเวลาที่แปลกจริงๆอ่ะเป็นช่วงเวลาที่แปลกแล้วมันจะมีอะไรที่เราไม่เคยเห็นแล้วเราก็จะได้เห็นอีกเยอะมากๆเหมือนกันนะครับทีนี้มันก็มีมุมมองเยอะผมค่อยๆ คลี่ไปแล้วกันว่าเป็นยังไงแต่ว่าอาจจะอยากจะถามอยากจะให้เล่าประเด็นไหนเป็นประเด็นจริงๆแล้วเอาตรงนี้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวจะต้องปรับยังไงจะต้องทำยังไงให้สามารถไปอยู่ในตลาดใหม่ได้ตะกี้ผมชอบที่คุณรวิทย์เกริ่นขึ้นมานะครับว่าจริงๆแล้วจะต้องทำยังไงในช่วงของโควิดเนี่ยให้ลูกค้าเนี่ยเขารู้สึกดีกับเราในผมยกตัวอย่างนะครับเผื่อสำหรับผู้ชมที่บ้านนะครับใน Facebook เองเนี่ยจะได้เผื่อมีไอเดียบ้างใน B&I เองเนี่ยเราก็บอกว่าให้ใช้เวลาเนี่ยโทรศัพท์ไปหาลูกค้าเราครับ
เขาจะซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรใช้โทรศัพท์วันละ 2-3 คนโทรไปเรื่อยครับโทรไปถามสาธารณสุขดิบเขาว่าเป็นอย่างไรบ้างสุขภาพแข็งแรงไหมธุรกิจเป็นอย่างไรมีอะไรให้ช่วยไหมแล้วพยายามเอาสิ่งที่เรามีของเน็ตเวิร์กเนี่ยไปช่วยลูกค้าไม่ได้เน้นขายเพื่อสร้างความจดจำความน่ารักความรู้สึกห่วงใยเพราะจริงๆอย่างที่คุณรวิทย์บอกครับถ้าวันนี้ลูกค้าเขารู้สึกดีกับเราเดี๋ยวตอนจังหวะมันดีๆนะแล้วเป็นคนที่ช่วงลำบากนะมันซื้อใจอ่ะเขากลับมาได้แล้วเขารู้สึกว่าเขามีคนคอยดูแลเขาจะนึกถึงเราก่อนแทนที่ว่าเราจะต้องโทรหาเขาอย่างเดียวแค่ช่วงที่มีเงินมีออเดอร์แต่ช่วงไหนไม่มีไม่คุยเลยอย่างนี้เราจำเป็นต้องกลับไปคุยกับเขาแล้วล่ะแล้วผมเองก็มีโอกาสโทรคุยกับสมาชิกผู้ประกอบการหลายคนหนูบอกดีใจมากที่มีคนโทรมาให้กำลังใจรู้สึกว่าโอ้ช่วงนี้เครียดมากไม่รู้จะไปยังไงต่อรู้สึกดีต่างๆแล้วก็บอกขอบคุณมากนะที่โทรมาแค่ได้ยินเสียงก็ดีแล้วบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องไปเก่งอะไรมากเลยนะอันนี้สำหรับผู้ชมนะครับผู้ฟังด้วยนะครับบางทีเราแค่ส่งใจไปอ่ะแล้วในช่วงนี้บางทีเราก็มีธีมบอกว่าส่งใจไปถึงทางด้านของลูกค้าเราคุยกับเขาซัพพลายเออร์ก็ได้เพื่อนก็ได้ใครก็ได้แค่ส่งข้อความโทรศัพท์มันเป็นการแสดงถึงความห่วงใยแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่แล้วเราก็ถามเขาต่อได้ครับว่าห่วงใยเสร็จแล้วธุรกิจเขาเป็นยังไงเขาปรับยังไงมีอะไรให้ช่วยไหมแล้วเราก็นึกถึงเพื่อนๆที่ช่วยเหลือได้แค่นี้ผมว่ามันก็เป็นไอเดียหนึ่งที่ทำให้เราสามารถใกล้ชิดกับลูกค้าในช่วงวิกฤตแบบนี้ในขณะที่เราคีปโซเชียลดิสแทนซ์แต่เราทำให้ดิสแทนซ์ของหัวใจมันใกล้เข้ามาเนาะอันนี้ก็เป็นการสรุปตอกย้ำของที่คุณรวิทย์ได้แชร์ไปอันนี้พอเรารู้แล้วล่ะว่าโลกมันเปลี่ยนนะครับคุณรวิทย์ผมรู้ว่าคุณรวิทย์เองเนี่ยมีคอนเทนต์เยอะมากเลยจริงๆแล้วก็เลยเป็นอะไรที่ชอบเพราะว่ามันเฟกซิเบิลได้เยอะเมืองไทยตกงานเยอะไหมครับคุณรวิทย์เพราะตะกี้ฉายภาพของแมคโครละถ้าเรามาดูในประเทศไทยอะครับว่าบางคนก็บอกหุยที่พูดมามันอยู่ระดับโลกอะมันไกลตัวแล้วมันจะมาถึงเราเหรอเราขายเราเป็นรับเหมาก่อสร้างเราขายก๋วยเตี๋ยวเราขายอาหารปิ้งย่างเราทำโรงพิมพ์มันจะมาใกล้ตัวเราได้ไงบางคนก็อาจจะรู้สึกเชื่อมโยงไม่ถูกว่าระดับโลกมันจะมาระดับของประเทศได้ไงวันนี้ถ้าเราเทียบกันในข้อมูลของเมืองไทยที่ตกงานหรือว่าทิศทางที่มันจะมีตัวเลขที่ใกล้เคียงกันมันมีอะไรที่เป็นอินดิเคเตอร์ให้ใกล้ตัวว่ามันจริงแล้วนะไม่ใช่เมืองนอกเดียวนะเมืองไทยแล้วนะคุณรวิทย์พอมีตรงนี้ไหมครับพอจบตรงนี้แล้วค่อยไปว่าแล้วถ้ามันเกิดงี้ปุ๊บเนี่ยเราจะต้องคิดใหม่ทำใหม่อะไรบ้างเพื่อจะไปปรับตัวอะไรบ้างที่ต่อหลังจากนี้ครับครับปัจจุบันนี้คนไทยตกงานไปแล้วประมาณ2ล้านคนนะฮะเราก็คาดการณ์ว่าจะตกงานทั้งหมดเนี่ยประมาณ8ล้านคนอันนี้เป็นตัวเลขประมาณการกลางๆนะครับ worst case scenario อาจจะไปได้ถึงประมาณ11ล้านนี่คือตัวเลขที่เรารวบรวมมาจากหลายๆแหล่งเพราะฉะนั้นถามว่าผลของการตกงานเนี่ยเราจะเห็นชัดหรือยังตอบเลยว่ายังนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะตกงานเดี๋ยวจะตกกันอีกเยอะอีกกี่เดือนถึงจะเห็นผลครับถ้าเผื่อดูประมาณสัก 3-4 เดือนต่อจากนี้จะเริ่มเห็นผลมันจะมาเป็นตัวเริ่มต้นให้ SME หรือชาวบ้านเห็นกันว่านี่มันเริ่มมาละต้องถามแบบนี้ฮะมันมีวิธีการเช็ควิธีหนึ่งที่จะเช็คสภาพธุรกิจของเราได้ดีมากเลยก็คือว่าถ้าวันนี้รายได้เราเป็นศูนย์เนี่ยเรามีเงินอยู่ได้กี่เดือนดีครับวันนี้ได้เป็นศูนย์เลยนะครับเรามีเงินอยู่ได้กี่เดือนเงินที่ผมว่าเนี่ยเงินอะไรก็ได้นะครับเงินกู้แบงก์ก็ได้คืออะไรก็ได้ที่คุณเข้าถึงแหล่งเงินได้ถ้าคำตอบคือ3เดือนโดยเฉลี่ยของเมืองไทยนะฮะนี่แหละเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าเดี๋ยวเงินก็จะหมดเพราะว่ามาตรการการช่วยเหลือของภาครัฐเนี่ยไม่ได้เน้นไปที่การไม่ช่วยคนตกงานต้องบอกงี้ก่อนนะฮะแต่เน้นไปที่การช่วยคนที่ตกงานไปแล้วซึ่งถ้าถามผมคิดว่าช่วยแบบแรกง่ายกว่ามี effective กว่าแต่มันไม่ทันละประเด็นก็คือทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นดูอย่างซอฟท์โลนก็ได้ซอฟท์โลนของที่อนุมัติมาที่ธนาคารประเทศไทยอนุมัติมาเนี่ย 500,000 ล้านบาทนะครับปัจจุบันนี้เบิกจ่ายไปได้แค่ 58,000 ล้านนึงนะฮะ 10% น้อยมากๆทำไมถึงไม่ได้เพราะว่าธนาคารเองเขาก็กลัวครับกลัวหนี้เสียนี่แม้ว่าเงินนี้จะเป็นเงินที่มาจากเป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำมากๆคือ 0. จากขาธนาคารนะ 0.01% เขามาปล่อยพวกเรา2เนี่ยเขากลัวหนี้เสียเขาไม่ได้กลัวเรื่องดอกเบี้ยเขากลัวหนี้เสียเพราะว่าถ้าหนี้เสียปุ๊บก็ต้องตั้งสำรองเพิ่มนะครับมันจะไปทำบาลานซ์ชีตเขาไม่ผมไม่ลงดีเทลแล้วกันเอาเป็นว่าคำถามก็คืออยู่ได้กี่เดือนถ้าอยู่ได้จำนวนเดือนน้อยนี่แหละครับมันจะเป็นอินดิเคเตอร์ชัดเจนว่าเฮ้ยเราเริ่มลำบากร้านหลายร้านเนี่ยเห็นเลยนะครับถูกปิดไปปุ๊บเนี่ยรายได้หายไป 90% ถ้ามันเป็นแบบนี้กี่เดือนคุณถึงจะอยู่ไม่ได้ก็ต้องตอบคำถามตัวเองผมตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะแต่ละธุรกิจมันไม่เหมือนกันนะครับใกล้ตัวมากๆเหตุผลด้วยเหตุผลนี้ว่า
ประเทศไทยเราเนี่ยเครื่องจักรสำคัญมากๆเนี่ยมันมีอยู่3อย่างด้วยกันครับอันที่1เขาเรียกว่า economic engine นะอันที่1ก็คือท่องเที่ยวไม่ว่าคุณจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวธุรกิจท่องเที่ยวก็ตามเนี่ยนะครับเราเกี่ยวธุรกิจท่องเที่ยวทุกคนนะอย่างที่ผมบอกเนี่ยเพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่ใหญ่มากๆเพราะฉะนั้นหลายคนจะบอกว่าไม่เห็นเกี่ยวเลยผมขายไม่รู้ว่าผมสมมติยกตัวอย่างเคสโรงพิมพ์ไม่เห็นเกี่ยวธุรกิจท่องเที่ยวเลยแต่ลูกค้าที่ซื้อของคุณเนี่ยเขาได้รายได้มาจากธุรกิจท่องเที่ยวเป็นไปได้สูงมากนะครับอันที่2คือส่งออกครับประเทศไทยเนี่ยมีคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราเข้าสู่วิกฤตครั้งนี้เนี่ยในสภาพที่แข็งแรงน้อยกว่าคนอื่นอยู่แล้วนะฮะจำได้ไหมครับว่าปลายปี2019เนี่ยเรามีปัญหามากเลยเรื่องค่าเงินแข็งนะครับทำให้การส่งออกเราสูญเสียสภาวะไปมากอีกเรื่องที่หนักกว่านั้นก็คือว่าพอเรากลับมาค่าเงินเราเริ่มอ่อนนะฮะเศรษฐกิจโลกมันชัตดาวน์ตอนนี้ทุกอย่างปิดหมดทุกคนพยายามบริโภคภายในประเทศแต่ว่าเราดันพึ่งพาการส่งออกเยอะถ้าเกิดเราเป็นประเทศที่พึ่งพาการส่งออกน้อยเนี่ยประเด็นนี้จะไม่ค่อยมีประเด็นเท่าไหร่เราพึ่งพาการส่งออกเยอะมากนะครับเราก็เลยนี่แหละมีปัญหานะฮะท่องเที่ยวไปแล้วส่งออกไปแล้วเอนจินสุดท้ายคือ government spending ก็คือการใช้จ่ายภาครัฐบังเอิญปีที่แล้วเนี่ยเราดันเบิกจ่ายงบประมาณช้าจำได้ไหมฮะก่อนจะมาเบิกจ่ายได้นู่นน่ะกุมภาพันธ์ผมจำไม่ผิดนะฮะปกตินู่นมันต้องเสร็จก่อนตุลาซึ่งตอนนี้มาใช้อาจก็ไม่ได้นะคือมันมีขั้นมีตอนของมันอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเอนจินใหญ่3เอนจินของประเทศไทยเนี่ยที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยอยู่เนี่ยมันแทบจะไม่หมุนเลยสักตัวนึงตอนนี้ส่งออกก็ส่งออกพอได้แต่ก็น้อยมากๆลดไปน้อยมากเพราะฉะนั้นถามว่ากระทบไม่กระทบแน่นอนนะฮะอยากให้เห็นภาพแบบนี้นะฮะกำลังซื้อหายความมั่นใจของผู้บริโภคเข้าใจว่าต่ำที่สุดเดือนนี้น่าจะเป็นเดือนที่67แล้วมั้งในรอบที่ต่ำมันต่ำลงเรื่อยๆแต่ว่าเดือนนี้ต่ำมากเพราะฉะนั้นแปลว่าคนซื้อของยากขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนขายของไม่ได้นะครับผมขอเน้นอีกครั้งนึงว่าคนขายดีก็มีเยอะแต่เพียงแต่ต้องรู้ว่าลูกค้าอยู่ที่ไหนเท่านั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นตอบคำถามว่าผมคิดว่ามันจะหนักไหมก็เกี่ยวข้องเมืองไทยไหมหนักเมืองไทยนี่หนักมากล่าสุดธนาคารที่ออกมาประมาณการตัวเลข GDP ติดลบเยอะที่สุดเนี่ยคือธนาคาร CIMB นะครับเมื่อประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะตัวเลขติดลบเนี่ยลบ 8.9% นะฮะ GDP นะครับหลายคนจะแบบเฮ้ยขายไปได้ลบ 8.9% มันก็ฟังดูไม่ได้เยอะนี่เยอะมากครับต้มยำกุ้งยังไม่เยอะเท่านี้เลยนะฮะต้มยำกุ้งที่เราเละกันทั้งประเทศตอนนั้นไม่ใช่เละภาคเซกเตอร์เละหมดเนี่ยก็ไม่เละเท่านี้ทีนี้มันจะมีปัญหาตามมาตอนต้มยำกุ้งเนี่ยคนที่ตกงานสามารถเขาเรียกว่ามีเซฟตี้เน็ตฟอร์แบ็กกลับไปอยู่ต่างจังหวัดไปปลูกทำการเกษตรได้ปีนี้ประเทศไทยดันแรงมากอีกต่างหากผลผลิตการเกษตรก็ไม่ค่อยดีนะฮะเพราะฉะนั้นฟอร์แบ็กก็จะยากจะจึงเห็นว่าครั้งนี้โจทย์มันยากจริงนะโจทย์มันยากแบบยากมากๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นยากคือผมบอกเลยว่าเรานี่โอ้โหถูกลุมโดยเป็นสารพันปัญหามันไม่ใช่เฉพาะเราหรอกแต่ว่ามันมาพร้อมกันจริงๆแต่เหมือนทุกวิกฤตบนโลกใบนี้ครับมันจะมีคนออกจากวิกฤตไปแบบเป็นผู้ชนะก็มีเสมอตัวก็มีหรือเจ็บตายล้มหายตายจากไปก็มีนะฮะเราก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงเพียงแต่ว่าเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมเตรียมใจปรับ mindset ให้ได้มากที่สุดสิ่งที่อันตรายที่สุดตอนนี้นะผมคิดว่านะครับคือคิดว่าอีก2เดือนทุกอย่างจะกลับมาปกติอีก2เดือนยอดขายฉันจะกลับมา 100% เท่าเดิมอันเนี้ยผมว่าเป็นความคิดที่อันตรายมากเพราะดูยังไงมันก็ไม่มาไม่รู้จะนอกจากบางธุรกิจนะผมพูดถึงบางธุรกิจนะฮะบางธุรกิจอาจจะกลับมาเยอะก็ได้ผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนั่นหมายความว่าโมเดลทั้งหมดหรือว่าทุกอย่างที่เคยคิดมาก่อนหน้านี้รายรับต่างๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยต้องถูกรื้อใหม่หมดเลยรื้อใหม่ข้อดีนึงแล้วกันของโควิดถ้าพูดในเชิงองค์กรนะครับนี่เป็นช่วงเวลาที่อยากเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนได้หมดเลยทุกคนยอมทำตามหมดเลยซึ่งเป็นของที่ดีสมัยก่อนนี่โอ้โหพูดกันปากเปียกปากแฉะเรื่องดิจิตอลผมมีรูปมีให้ดูเป็นรูปที่ตลกมากผมชอบมากเลยนะฮะเป็นโจ๊กของฝรั่งเนาะนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันจริงมากเขาบอกว่าใครเป็นคนทำให้เกิดดิจิตอลทรานส์โฟร์เมชันขึ้นนะฮะ CEO CTO เลยมันทำกันมา5ปีแล้วไม่เกิดสักทีนะครับโควิดมาทีเดียว2เดือนตอนนี้บริษัททรานส์ฟอร์มไปสู่ยุคดิจิตอลจริงสุดครับเต็มที่เลยนะฮะเพราะเราจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องจริงนะเรื่องนี้นะคนเนี่ยเปลี่ยนยากมากจริงแต่พอมันมีตัวบังคับปุ๊บเนี่ยต้องใช้เรื่องนี้ให้เป็นประโยชน์เพราะมันมีโทษเยอะมากแล้วเราต้องหาประโยชน์จากมันให้ได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาที่ดีในการเริ่มอะไรใหม่ๆปรับธุรกิจของเราเองต้องมาถามคำถามว่าสิ่งที่เราขายอยู่เนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นเซอร์วิสอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะเปลี่ยนมันได้ยังไงบ้างบางทีมันอาจจะไม่ใช่เปลี่ยนของด้วยนะครับเปลี่ยนวิธีขายก็เป็นไปได้นี่ถ้าคุณรวิทย์จะต่อยอดมาเป็นไอเดียเพราะนี้ธุรกิจมันจะมีอยู่3แบบเท่าที่ผมเช็คนั้น1เป็นสายผลิตเป็นโรงงานผลิตซึ่งเราก็มีพวกโรงงานผลิตอยู่เหมือนกันนะครับกลุ่มที่2เป็นกลุ่มบริการพวกเกี่ยวกับสปาท่องเที่ยวงานที่ปรึกษางานบริการต่างๆแบบที่3คือประเภทเป็นตัวกลางเทรดดิ้งซื้อมาขายไปเช่นขายวัสดุก่อสร้างนะไปซื้อของเข้ามาจากปูนซีเมนต์ไทยแล้วมาเป็นตัวแทนก็ขายกันแหละขายเหล็กขายกระเบื้องขายสุขภัณฑ์หรือนำเข้าจากเมืองนอกมันจะมีอยู่3แบบพอจะมีไอเดียไหมครับว่าถ้าสมมติว่าเขาอยู่ในธุรกิจประเภทอย่างเงี้ยเขาจะต้องมีความคิดในการปรับเปลี่ยนต้องมองอะไรเป็นมุมที่ต้องปรับเปลี่ยนบ้างตะกี้คุณรวิทย์ได้เกิดมาบางส่วนนิดหน่อยแล้วล่ะนะครับแนวทางแบบนั้นเป็นอะไรที่จำเป็นต้องคิดด้วยเหมือนกันนะครับลองให้แนวทางของวิธีการมองหรืออาจจะเอาของทางด้านของสีจันก็ได้นะครับถ้าเป็นเคสให้เห็นภาพก็ได้นะครับในส่วนของการผลิตมีแบรนด์ด้วยต้องมีการทำอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวภาคบริการแล้วก็ภาคเทรดดิ้งคือซื้อมาขายไปถ้าเผื่อมีมุมมองลองแชร์นิดนึงนะครับครับเอาผมเล่าเรื่องผมให้ฟังแล้วกันนะว่าเราทำอะไรบ้างแน่นอนว่าช่วงที่มันมีปัญหาเนี่ยยอดขายเราก็หายไปแบบมโหฬารเพราะว่าร้านเราอยู่ในข้างสรรพสินค้าถูกสั่งปิดเกือบหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็กำลังคิดเอ๊ะคนทำไงดีตอนนี้คนอยากซื้อของเราประเภทไหนคนกังวลเรื่องอะไรมากที่สุดครับ product ใหม่ประเภทของที่มันเกี่ยวข้องกับไอ้โควิดเนี่ยเราก็ทำนะแต่ว่าคนทำเยอะก็ขายได้ประมาณนึงแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ามันมีสิ่งนึงที่ผมเคยอยากทำมานานแล้วก็คือว่าผมอยากให้ลูกค้าของเราเนี่ยเขาสามารถหาเงินจากการขายของได้ด้วยนะครับไม่ได้เป็น MLM ขายตรงนะแต่ว่าเป็นลักษณะที่คุณมีโค้ดอันนึงชื่อคุณเนี่ยแล้วคุณไปกรอกโค้ดนี้ให้เพื่อนคุณไปกรอกโค้ดนี้ในเว็บของเราแล้วเพื่อนได้ส่วนลดเราได้ค่าคอมประมาณนี้นะฮะไอเดียเป็นประมาณนี้ซึ่งพยายามทำมา3ปีแล้วนะเรื่องเนี้ยไม่สำเร็จโควิดมาปุ๊บ3อาทิตย์เสร็จเลยนะฮะคือทุกคนเห็นความสำคัญของมันแล้วมันก็ช่วยเปลี่ยนโมเดลในการขายลูกค้าเราจากเดิมที่ซื้อของอย่างเดียวคราวนี้ก็อยากจะขายให้เพื่อนด้วยเพราะว่าได้ค่าคอมเราได้ไอเดียนี้มาจากตอนที่ผมไปอ่านรีเสิร์ชอันหนึ่งของ SCB เขาบอกว่า2อย่างที่คนจะทำเยอะมากหลังจากนี้คือ1ขับมอเตอร์ไซค์เพราะว่าคนจะตกงานแต่ว่าจะยังมีมอเตอร์ไซค์อยู่นะครับแล้วดีมานด์ฝั่งมอเตอร์ไซค์เยอะมากเพราะว่าพวก Grab พวกเนี่ยเขารับไม่จำกัดเลยตอนนี้คนต้องการ delivery 2คนจะมาขายของเยอะแต่การขายของไม่ใช่เรื่องง่ายนะการขายของไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นเราก็เลยถามว่าเอ๊ะเราจะเปลี่ยนลูกค้าของเราเนี่ยให้กลายเป็นคนขายของด้วยได้ไหมนี่คือคำถามคำตอบก็คือก็ได้นี่นะฮะแล้วเราก็เลย move ไปทางเวนั้นซึ่งผมก็รู้สึกว่าพอทำปุ๊บเนี่ยคือเบื้องหลังมันก็มีงานอะไรเยอะนะฮะแต่พอทำเสร็จเรารู้สึกว่าเออเฮ้ยมันดีมากเลยมันเปลี่ยนจากแค่เป็นลูกค้าของเราเนี่ยกลายเป็นคนที่ช่วยเราขายของด้วยเขาเองก็ได้เงินด้วยเขาไม่ต้องสต็อกของต้องจ่ายเงินสักบาทเขาแค่แชร์ไปเพื่อนเราให้เพื่อนเอาโค้ดไปใช้เราส่งของให้เราชิปของให้ทั้งหมดนะครับกลับมาที่ว่าธุรกิจอื่นทำยังไงคือผมว่ามันก็มีทางไปของมันหมดยกตัวอย่างเช่นช่างตัดผมนะตอนที่ผมที่เขาติดร้านตัดผมเนี่ยช่างตัดผมเนี่ยมาตัดให้นะครับแล้วมาทีนึงเนี่ยผมก็เรียกมาเนี่ยก็ไม่ถูกนะก็แพงเหมือนกันแต่ว่าเขามาเนี่ยผมก็ถามว่าเฮ้ยรถมันจะติดป่ะตอนนั้นเรากลัวกันมากใช่ไหมเรื่องเนี้ยพอเขามาเนี่ยนะฮะเขามาชุดแบบ PPE อ่ะเต็มยศเลยเหมือนชุดอยู่ในโรงงานปิดทั้งตัวทุกอย่างสเตอริไลซ์ให้เราเห็นชัดๆทุกคนก็แฮปปี้มากปรากฏว่าตอนแรกจะมาตัดแค่2คนนะฮะเสร็จแล้วเอ็นอัพเนี่ยคือตัดอยู่ทั้งวันนะเพราะว่าคนอื่นก็อยากมาตัดด้วยก็เลยมาตัดอยู่ทั้งวันเลยตัดไป10กว่าคนนี่คือแนวคิดจากคนที่บางคนอาจจะร้านถ้าผมปิดไม่มีที่ทำงานแต่ไม่เพราะจริงๆไม่ได้คนไม่ได้เหมือนที่ผมพูดเรื่องลิปสติกคนไม่ได้อยากได้ลิปสติกคนไม่อยากไปร้านตัดผมคนอยากผมสั้นลงฮะคุณทำอะไรก็ได้คนผมสั้นลงที่ไหนก็ได้ร้านนวดก็เหมือนกันนะช่วงที่ปิดช่วงเนี้ยก่อนหน้านี้ก็มีคนไปนวดตามออฟฟิศที่บ้านอะไรเงี้ยเขาก็ปรับตัวกันไปได้มีเซอร์วิสเกิดขึ้นใหม่ๆมากมายแบบนี้เป็นต้นนะครับโรงแรมอ่ะอันเนี้ยผมบอกได้เลยว่าพี่ผมทำโรงแรมเนี่ยหลักแรกๆหนักถูกไหมฮะโดนหนักนี่พี่ผมนี่อยู่ในจังหวัดที่มันเป็นเรียกว่าเป็นฮอตสปอตโดนหนักขนาดของเขาทำอะไรทีนี้เขาทำก็คือว่าเขาปรับปรุงครับ
ขาบอกว่าตอนนี้เป็นเวลาการปรับปรุงเขาเนี่ยจะปรับปรุงอะไรมาเยอะมากแต่ว่าถ้าเกิดแขกอยู่เนี่ยบางอย่างมันทำไม่ได้ถ้าเราขายอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ตัดใจเลยคิดซะว่าเป็นการปิดปรับปรุงนะฮะเราก็เริ่มปรับปรุงเลยพอพูดคำว่าปรับปรุงเนี่ยนะฮะมันจะคุยกันง่ายขึ้นเยอะเวลาไปคุยกับสถาบันการเงินหรือคุยอะไรเงี้ยเพราะเขาก็จะฟังดู make sense เนี่ยคุณจะรีโนเวทโรงแรมก็ฟังดูก็โรงแรมมันผ่านไปสักหลายๆปีมันควรต้องรีโนเวทก็ถูกต้องเป็นต้นนะฮะคือผมว่ามันขึ้นอยู่กับมุมมองมันขึ้นอยู่กับมุมมองธุรกิจที่ยากจริงๆเนี่ยอย่างเช่นสายการบินเนี่ยโอเคยอมรับเลยยากจริงอันนี้ยังนึกไม่ออกว่าจะทำไงนะฮะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันมีทางไปประมาณหนึ่งครับอย่างนี้เผื่อผมลองถามดูตอนนี้อย่างเช่นเห็นบอกประเทศญี่ปุ่นยอมรับคนไทยเข้าไปได้แล้วกำลังจะมีมันจะเป็นไปได้ไหมที่การท่องเที่ยวภาคเซอร์วิสของการเที่ยวต่างประเทศไปประเทศญี่ปุ่นมันจะสามารถกลับมาได้สำหรับคนที่ทำบริษัททัวร์เผื่อเป็นความฝันเล็กๆน้อยๆแทนที่จะมาเที่ยวกันในประเทศที่จะต้องมาปรับการเที่ยวในประเทศไปยังไปเมืองนอกกันได้ไหมครับคุณรวิทย์มองว่าได้ครับแต่ต้องผมว่าต้องถามขากลับมากกว่าขาไปตอนนี้ก็ไม่เป็นไรขากลับก็คือรัฐบาลจะให้คนที่กลับมาจากญี่ปุ่นถึงไปเที่ยวสมมติว่าญี่ปุ่นเขาเปิดเราไปเที่ยวเนี่ยต้องควอรันทีนใช่ไหมตามกฎตอนนี้ที่เขาใช้อยู่สเตทควอรันทีน14วันในพื้นที่ของที่รัฐจัดให้เนี่ยคำถามก็คือว่าสมมติว่าเราอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยกลับมาเราโดนควอรันทีน14วันเนี่ยปวดทั้งเดือนเลยเนี่ยไหมเราจะไปไหมถ้าคำตอบคือไปอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นมากก็โอเคครับผมว่าก็ไปได้แต่สำหรับหลายคนก็จะตอบว่ามันไม่ไหวมันควอรันทีนไม่ได้เพราะเราต้องทำอย่างอื่นอันนี้ก็จะเป็นอุปสรรคอันนึงแต่กฎพวกนี้มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะเห็นว่ามาตรการคลายล็อก1มิถุนายนเนี่ยลดอะไรลงมาเยอะมากนะทำอะไรเยอะขึ้นเยอะมากแล้วนะครับซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่ก็เป็นไปได้ครับก็เป็นไปได้แล้วธุรกิจที่ตอนนี้ซื้อมาขายไปมันยังมีโอกาสไหมครับเพราะบางคนที่นี่ขายพวกวัสดุก่อสร้างเยอะพื้นไม้หรือหลายอย่างด้วยกันเยอะตลาดเนี่ยบางคนก็บอกว่ามาร์จิ้นมันเล็กมากแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการทำงานถ้าวันนี้เราจะต้องมานั่งปรับ business model ในการทำงานเนี่ยเราควรจะต้องไปมองหาสินค้าบริการหรือแนวความคิดในการช่วงเวลาเนี้ยไปการปรับเปลี่ยนธุรกิจเราต้องเน้นไปพัฒนาทางด้านไหนของบริษัทเราบ้างครับครับธุรกิจซื้อมาขายไปเนี่ยนะผมเชื่ออย่างนี้ครับธุรกิจซื้อมาขายไปที่จะอยู่ได้ไม่ต้องเกี่ยวกับโควิดนะฮะคือมันเป็นเทรนด์อยู่แล้วของโลกก็คือธุรกิจซื้อมาขายไปที่อยู่ได้เนี่ยต้องแอดแวลูให้กับลูกค้าเยอะมากๆถึงจะอยู่ได้แอดแวลูนี่หมายความว่าพอจะนวดหรือขยายขยี้ให้เห็นภาพนิดนึงได้ไหมครับเผื่อทางบ้านเขาอาจจะตามไม่ออกว่าแอดแวลูเพราะบางทีศัพท์พวกเนี้ยเขาย่อยต่อไม่เป็นครับโอเคผมยกตัวอย่างนะฮะครับมันมีขออนุญาตไม่พูดชื่อแบรนด์แล้วกันมีร้านขายวัสดุที่เกี่ยวกับพวกห้องน้ำกระเบื้องอะไรอันหนึ่งเนี่ยวิธีการทำงานของเขาคือไงรู้ไหมฮะคือเขาขายของไม่ถูกกว่าที่อื่นเนี่ยดีไม่ดีแพงกว่าด้วยนะฮะวิธีการก็คืออันนี้คือขายรีเทลนะผมขอพูดถึงรีเทลก่อนนะที่เป็นเทรดเดอร์แบบรีเทลนะฮะคุณสมมติคุณอยากจะปรับปรุงห้องน้ำใช่ไหมคุณถ่ายรูปปุ๊บส่งรูปไปเดี๋ยวเขาจะทำรูปที่เป็นไฟล์คอมพิวเตอร์กลับมาว่าห้องน้ำคุณเนี่ยจะหน้าตาประมาณไหนหลังจากปรับปรุงเสร็จแล้วนะฮะส่งกลับมาในมือถือคุณนี่แหละนะครับพอส่งมาปุ๊บถ้าคุณชอบคุณตกลงเอาแบบนี้นะฮะเขาก็จะถามต่อเลยว่าจะให้ช่างมาทำด้วยไหมพูดง่ายๆคือขายหมดเลยสมมติเขาบอกว่าตีราคามาเสร็จปุ๊บทั้งหมด 80,000 บาทเราบอกว่าโอเค 80,000 เราไปซื้อแยกแต่ละชิ้นถูกกว่าก็จริงแต่ไม่รู้สีนี้จะเข้ากับสีนั้นหรือเปล่าเสร็จแล้วช่างอีกอะเสร็จแล้วระบบน้ำอุ่นก็ทำให้เป็นอะไรอย่างเงี้ยในที่สุดคนส่วนใหญ่จะเลือกคนผมเชื่อว่าคนจำนวนมากจะเลือกซื้อความสะดวกสิ่งที่เขาขายเนี่ยจึงเป็น value มากๆก็คือความสะดวกและความไม่ปวดหัวครับลองนึกถึงว่าเราต้องไปซื้อของทุกอย่างมาแล้วเรียกผู้รับเหมามาทำเองอาจจะถูกไปหมื่นนึงแต่ต้องถามว่าหมื่นนึงเนี่ยเราอยากจะประหยัดไปจริงไหมเพราะจริงๆมันคือค่าเวลาของเราค่าปวดหัวของเรานี่คือการ add value ขายของให้องค์กรก็เหมือนกันครับลักษณะเดียวกันคือถ้าเราไปขายทื่อมันก็จะไปแบบทื่อๆแต่ถ้าเราไปขายอย่างนี้เขาเรียกว่าขายโซลูชันก็คือขายเขามีปัญหาอะไรเราไปขายให้เขาผมยกตัวอย่างนะครับวันนั้นมีองค์กรหนึ่งมามีบริษัทเฟอร์นิเจอร์มาผมชอบมากเลยสิ่งหนึ่งที่แพงมากของออฟฟิศคือเก้าอี้ใช่ครับเก้าอี้ทำงานเนี่ยแพงมากนะฮะสมมติคุณมี200คนเนี่ยโอ้เก้าอี้ทำงานได้หลายตังค์นะบริษัทนี้บอกผมว่าพี่ครับเก้าอี้ไม่ต้องซื้อครับเช่าครับคนเข้าคนออกเช่าเพิ่มเช่าลดครับ
ถามว่าคิดเป็นคิดคูณไปแล้วเนี่ยสมมุติว่าเก้าอี้อายุ3ปีเนี่ยแพงกว่าซื้อนะฮะแต่สำหรับเรามันฟังดู make sense มากเลยโดยเฉพาะในเวลาแบบนี้เพราะเราไม่ต้องจ่ายเงินก้อนถูกไหมฮะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับคืออันเนี้ยนี่คือร้านขายเก้าอี้2ล้านร้านนึงขายขาดเพราะขายขาดมาตลอดชีวิตอีกร้านนึงบอกว่าเปลี่ยนไม่ขายขาดละเป็นโมเดล rental หรือว่า subscription แทนอันเนี้ยก็ชัดเจนทั้งคนก็ value ต่างกันเยอะ value ต่างกันเยอะนะฮะ2ล้านนี้เก้าอี้ตัวเดียวกันมาส่งเหมือนกัน value ที่คนมองเข้าไปนี่ต่างกันเยอะมากโอ้ชอบมากเลยเคสนี้ที่ยกนะครับเป็นเคสที่ต้องเข้าใจก่อนว่าตลาดเขาต้องการอะไรแล้วก็ปรับเปลี่ยนไอ้แพ็กเกจของเราข้อเสนอเราแหละสินค้าเหมือนเดิมแต่เราต้องรู้ความต้องการแล้วก็ให้มันตรงจุดนั้นเนาะนะครับคราวนี้สำหรับมีบางส่วนของ SME ที่บอกว่าเฮ้ยเราอ่ะหนึ่งเราอ่ะฟังเสร็จแล้วแต่เราไม่มีเงินน่ะแล้วเราก็เป็นคนที่แบบส่วนใหญ่มันก็จะมีโซโลเพเนอร์เยอะเหมือนกันใน SME ในระดับ3ล้านคนนะครับในประเทศไทยเนี่ยนะครับซึ่งอาจจะมีเปิดบ้างปิดบ้างช่วงนี้อาจจะมีปิดเยอะหน่อยเดี๋ยวก็กลับมาเปิดใหม่เนี่ยถ้าเขาจะต้องไปต่อเขาจะทำยังไงเพื่อทำให้เขาเข้มแข็งแล้วเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ในยุคแบบอย่างเงี้ยครับที่ตอนนี้มันมีคอนเซ็ปที่มันพูดกันเยอะมากผมฟังพอดแคสต์ฟังของใครต่อใครจะคุยถึงคอนเซ็ปของ collaborationเราไม่จำเป็นต้องเก่งทุกอย่างเราเก่งบางอย่างแต่ไอ้ตัวนี้มันจะทำออกมาเป็นรูปธรรมกันยังไงได้บ้างคุณรวิทย์มองยังไงครับสำหรับคนที่เป็นตัวเล็กอ่ะแต่เราจะไปแข่งกับตลาดใหญ่ๆแล้วเราจะจับช่วงเวลาที่หลังจากโควิดได้เราจะต้องปรับเปลี่ยนธุรกิจเรายังไงหรือต้องมีวิธีการคิดวิธีการทำงานอย่างไรเพื่อทำให้เราโตกับเขาได้ไม่ใช่เราก็บอกไม่มีเงินไม่มีศักยภาพขาดไอ้นู่นขาดไอ้นี่ mindset ของความขาดแคลนน่ะที่ผมว่าผมชอบเรื่อง mindset นะเป็นข้อจำกัดเยอะมันจำกัดความคิดเราต้องทำลายแล้วเราต้องมองวิธีการทำงานใหม่อย่างไรบ้างอ่ะคุณรวิทย์มองว่าไงครับครับถ้าตอบเป็นเชิงคอนเซปต์เนี่ยอาจจะเข้าใจยากแต่ว่าอยากจะเล่าเรื่องให้ฟังแล้วกันอยากเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังอาจจะไม่มันเรื่องนี้มันไม่ SME นะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าตอบคำถามเรื่อง mindset ได้เป็นอย่างดีมากนะฮะคือเวลาเราบอกว่าถ้าเราคิดว่าเราไม่มีเงินเนี่ยถ้าคิดว่าเราไม่มีเงินปุ๊บเนี่ยคำถามคือแล้วเรามีอะไรเรามีอะไรเงินอาจจะไม่มีงั้นไม่มีเงินในบัญชีเนี่ยแล้วเรามีอะไรเรามีไอเดียไหมถ้าเรามีไอเดียแล้วเราไอเดียเนี้ยไปหาเงินมาได้ไหมพูดแบบนี้ทุกคนก็แบบไอ้ฟังดูแบบเลื่อนลอยมากเลยผมยกตัวอย่างให้ฟังหนึ่งเลยเอาเงินมาให้อะไรเงี้ยคิดไม่ออกจะเอาเงินมาใครจะเอาเงินมาให้นะครับไม่แน่ใจว่าทุกคนเคยเห็นรถไฟฟ้าเมื่ออายุเมื่อสักประมาณ15ปีที่แล้วรู้ไหมหน้าตาเหมือนรถกอล์ฟรถกอล์ฟเลยนะเหมือนรถกอล์ฟเลยนะครับคือหน้าตาน่าเกลียดมากครับเป็นรถแบบดูแบบไม่น่าจะวิ่งไปไหนได้นะฮะนั่นคือรถยนต์ไฟฟ้าหรือเราเรียกว่า EV เนี่ยเมื่อ15ปีที่แล้ว10กว่าปีที่แล้วนะฮะมันก็มีนักธุรกิจคนนึงต้องเข้าใจก่อนว่าอีลอนมัสก์ซึ่งทุกคนวันนี้เป็นคนดังมากเนี่ยนะครับเขาเริ่มต้นมาเนี่ยเขาทำ PayPal ซึ่งเป็นอะไรอะธุรกิจจ่ายเงินซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับรถยนต์เลยเนี่ยนะฮะเขาตั้งคำถามขึ้นมาบอกว่าจากรถไฟฟ้าหน้าตาแบบบูบี้ๆแบบนั้นที่หน้าตาเหมือนรถกอล์ฟเนี่ยจะมีลูกค้าอยากได้รถไฟฟ้าราคาแพงๆหรือเปล่าถ้าเกิดเราต้องคิดแบบใช้เงินนะฮะถ้าสมมุติเราเป็นคนที่บอกว่าเฮ้ยทุกอย่างต้องเริ่มโดยการมีเงินก่อนสิ่งที่เราจะทำคือเราจะไปสร้างโรงงานเราสร้างรถออกมาใช่ไหมใช่โอเคซึ่งนั้นใช้เงินเยอะมากเราก็จะบอกว่าเราเข้าสู่ธุรกิจนี้ไม่ได้หรอกเพราะมันใช้เงินเยอะมากแล้วเราก็ไม่รู้ว่าความต้องการของตลาดมีจริงหรือเปล่าสิ่งที่อีลอนมัสก์ทำคืออะไรไหมฮะเขาไปสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาหนึ่งเว็บไซต์นี้มีอยู่หน้าเดียวมี landing page ก็คือหน้าแรกแล้วก็ไปทำรูปรถขึ้นมาซึ่งไม่มีรถอยู่จริงแล้วเขาถามว่าคุณสนใจรถนี้ไหมอ่ะถ้าคุณสนใจรถนี้ช่วยวางเงินกันคนละ100เหรียญได้ไหมนะแล้วถ้าเกิดมันเยอะพอเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองไปพัฒนาต้นแบบรถมาดูปรากฏว่าคนชอบมากเลยอะคอนเซ็ปต์ที่อีลอนมัสก์เขียนเนี่ยยังไม่ลงทุนเลยสักบาทนะฮะทำเพจแลนดิ้งเพจทำเองได้มา 5,000 คนก็ได้เงินตัวเลขเท่าไหร่ไม่รู้ผมจำไม่ได้ 5,000 หมื่นนึงอะไรเงี้ยนะฮะสมมุติว่า 5,000 คนก็ได้เงินมาพอสมควรเพราะว่าคนชอบไอเดียเสร็จอีลอนมัสก์บอกว่าเฮ้ยแต่คราวนี้ลูกค้าอยากดูรถแล้ววะทำไงดีอะเชื่อไหมครับว่าถ้าเป็นคนปกติแล้วอาจจะคิดว่าโอ้ดูรถก็ต้องไปสร้างรถดิใช่ไหมต้องไปมีโรงงานผลิตรถยนต์ไม่ต้องไงสิ่งที่รอนมัสทำเนี่ยนะครับไปดูในนี้นะฮะเขาบอกว่าคราวนี้เราจะขอเงินคุณเยอะขึ้นแต่ผมจะให้คุณดูรถจริงๆก่อนรถยนต์คันนี้อีลอนมัสไปเอาโครงรถ
Lotus Elise รถโค้งเฉยๆนะวิ่งไม่ได้แล้วก็กล่องเหล็กๆสีเงินอันนึงไปวางไว้แล้วบอกว่านี่คือแบตเตอรี่นะฮะแล้วก็บอกว่าคุณชอบรถคันนี้ไหมอ่ะถ้าคุณชอบนะฮะจ่ายเงินให้เรา 5,000 เหรียญสินะแล้วเราจะตั้งโรงงานหรือไปจ้างคนผลิตนะครับปรากฏว่าคนเนี่ยผมให้ดูรูปคุณเชื่อไหมครับว่านี่คืออีลอนมัสก์และรถคันแรกของเขาที่เขาทำหลังเทสลายุคใหม่นะฮะคุณดูคนรอบข้างเนี่ยฮะไม่มีใครสนใจเลยนะครับนี่อีลอนมัสก์ยืนพูดอยู่นะรถคันนี้วิ่งไม่ได้นะครับวิ่งไม่ได้เป็นกระดองรถเฉยๆแต่ว่าคนยอมจ่ายเงิน 5,000 เหรียญเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยรถมันเวิร์กเป็นจำนวนมากพอที่เขาจะไปเริ่มผลิตรถยนต์ล็อตแรกได้คุณดูอีลอนมัสก์วันนี้นี่คืออีลอนมัสก์วันนี้แล้วก็เราเพิ่งเห็นใช่ไหมอีลอนมัสก์ส่งจรวดไปดวงจันทร์ใช่ครับนี่คือคนเดียวกันนะครับ10กว่าปีที่แล้วคำถามคือผมเข้าใจนะว่าธุรกิจต้องใช้เงินแต่ว่ามันไม่เสมอไปถ้าเรามีอย่างอื่นขายนี่คือตัวอย่างอันหนึ่งที่ผมชอบนะตัวอย่างผมมันอาจจะฟังดูไกลตัวนิดนึงแต่ผมว่ามันน่าสนใจดีผมว่าพี่เล่ามาดีมากเลยมันเป็นวิธีการมุมมองที่ SME ไม่เคยคิดเพราะเราพวกเราทุกคนเนี่ยโตมาจากว่าโอเคเราต้องมีเงินลงทุนนะเราต้องเอาเงินไปเปิดร้านนะเราต้องไปเอาเงินไปซื้อของนะแต่ยุคสมัยนี้เนี่ยตั้งแต่สตาร์ทอัพมาแล้วก็ตั้งแต่การลงทุน Angel Fund แล้วก็มี Venture Capital เข้ามายุคนี้เป็นยุคของไอเดียแล้วก็ยุคของการ collaborate เหมือนกับ joint venture กันได้ใครที่มีไอเดียดีๆก็เริ่มมาอันนี้เป็นตัวอย่างที่เยี่ยมมากชอบมากเลยนะครับเราเชื่อว่าหลายคนคงจะได้ไอเดียว่ามันไม่จำเป็นต้องมีทุกอย่างตั้งแต่ต้นแต่เริ่ม test ทีละ step แล้วขึ้นมาตรงนี้นะครับเยี่ยมเลยครับชอบมีเคสอย่างอื่นหรือจะแชร์ในส่วนอื่นเพิ่มเติมได้เลยครับคุณรวิทย์ครับว่าโอเคเลยจริงๆมันมีอันหนึ่งฮะคือจะว่าเป็นเคสก็ไม่เชิงเป็นเคสก็ได้แต่ว่าผมชอบธุรกิจอันนี้วิธีคิดของเขาแล้วกันนะฮะคือสมัยก่อนเนี่ยเรามักจะแบ่งร้านเสื้อผ้าเป็นร้านออนไลน์ก็ออนไลน์ออฟไลน์ก็ออฟไลน์ถูกไหมฮะมันมีแบรนด์อยู่แบรนด์หนึ่งที่เขาบอกว่าการทำร้านออนไลน์เนี่ยอย่างเดียวเนี่ยลูกค้าก็บางทีก็รู้สึกอยากลองอยากลองเสื้อก็เลยไม่ซื้อโดยเฉพาะลูกค้าผู้ชายเพราะผู้ชายเนี่ยสูตรเสิร์ตเนี่ยมันต้องเป๊ะมากไม่เป๊ะมันใส่ไม่สวยกางเกงเนี่ยมันยากนอกจากนั้นเนี่ยสังเกตไหมครับคุณผู้ชายส่วนใหญ่เวลาไปซื้อเสื้อผ้าเนี่ยมักจะพาแฟนหรือเพื่อนผู้หญิงหรือใครไปด้วยเพราะว่าผู้ชายส่วนใหญ่จะมองไม่ค่อยออกว่าชุดนี้เหมาะกับเราหรือเปล่าอันนี้ผมประมาณสัก 80% แล้วกันนะอาจจะมี 20% ที่เข้าใจว่าตัวเองชอบอะไรพอเขามีอินไซต์สองอย่างนี้เว็บไซต์นี้ชื่อ Bonobos นะเป็นเว็บไซต์ขายเสื้อผ้าผู้ชายเขาประสบปัญหานี่แหละเขาบอกว่ามันขายของมันออนไลน์คนก็ซื้อมันก็เปลี่ยนเยอะอะไรมันแบบอะไรนึกออกไหมครับเปลี่ยนเยอะก็คอสเยอะเพราะเวลาคืนคุณต้องจ่ายไอ้เจ้าของเว็บต้องเป็นคนจ่ายค่าชิปปิ้งของคืนไปด้วยมันแพงเขาก็เลยบอกว่างั้นเปิดร้านไหมเปิดร้านก็แพงเพราะที่เช่ามันแพงร้านอย่าง Zara H&M เนี่ยโอ้โหร้านใหญ่โตมโหฬารเนี่ยที่เช่าแพงมากใช่ไหมครับเขาเลยบอกว่าถ้างั้นเราเอา2อย่างมารวมกันได้ไหมวิธีการของเขาเนี่ยฉลาดมากเขาทำแบบนี้ครับเขามีร้านนะครับแต่ร้านเนี้ยของทุกอย่างในร้านนั้นมีแค่1ชิ้นเท่านั้นพูดง่ายๆคือเป็นร้านเล็กจิ๋วนิดเดียวมาให้คุณลองแต่เขาไม่ได้คุณเดินเข้ามาลองเฉยๆคุณต้องนัดเข้ามาก่อนเขาจะมีคนที่เป็นไกด์ในร้านนั้นจะมีของทุกอย่างเหมือนบนเว็บไซต์เลยแต่มีอย่างละชิ้น1 2ชิ้นต่อไซส์นะครับเสร็จปุ๊บมีคนแนะนำให้ช่วยคุณลองช่วยคุณทำอะไรต่างๆนานาคุณเลือกเสร็จแล้วนี่คุณชอบแล้วใช่ไหมสูตรตัวนี้อ่ะแบบนี้ตัดแขนเท่านี้ดีกางเกงทรงนี้ใส่แล้วสวยเสร็จปุ๊บซื้อไม่ได้นะครับไม่มีขายคุณกดใน iPad แล้วเดี๋ยวของไปส่งที่บ้านร้านเดียวกันนี้คือร้านพวกนี้เนี่ยมันต้องอยู่ในโลเคชั่นที่ดีเชื่อไหมครับว่าร้านนี้อยู่ที่นิวยอร์กเนี่ยร้านนี้ที่นิวยอร์กเนี่ยเล็กกว่าขนาดพื้นที่นะครับเล็กกว่าร้าน H&M ที่นิวยอร์กเนี่ย16เท่าแต่ยอดขายเท่ากันยอดขายเท่ากันเลยพอร้านเขาไม่ต้องใหญ่มากเขาก็อยู่ในโลเคชั่นที่ดีมากผมให้ดูวิดีโออันนี้ The guide job experience is really simple. You go online, you book an appointment, and then all you have to do is show up, and we take it from there. A guide shop is where a guy can come in and get that one-on-one attention to know exactly what fits
Yeah, I think guys like it because it feels real. We're there with them. We're listening to them. We don't have an agenda other than figuring out what works for them. Imagine walking into your favorite retail store and they close it down for you. It's just an easy time to hang out and they're getting something done. When something doesn't work, we bring them something else. It takes all the work out of shopping. Afterwards, we can place an order. It gets delivered to you second day air. One of the great things about coming to the Guide Shop is that you now have your size. So the next time you shop online, you don't even have to think about it. You can just log in, your sizes are there, and you can just place an order so easily. So make an appointment, come see us. We'd love to see you here. เห็นไหมครับว่าครั้งต่อไปมาซื้อแล้วเวลาผู้ชายซื้อเสื้อผ้าเนี่ยถ้ารู้ไซส์ตัวเองผมจะซื้อง่ายมากครับกดสั่งเพิ่มสีกดสั่งเพิ่มอะไรรู้แบบรู้ไซส์กางเกงทรงไหนสวยกางเกงต้องขาแบบไหนสวยสูทต้องแบบไหนกระดุมเดียวสองกระดุมเขาเลือกให้ดูหมดแล้วพอคุณมั่นใจปุ๊บครั้งต่อไปคุณต้องกลับมาซื้ออีกเว็บไซต์นี้เนี่ยทราฟฟิกเยอะกว่าเว็บไซต์ที่เป็นคู่แข่ง3เท่า spending ต่อบินก็เยอะกว่าประมาณ3เท่าเหมือนกันเหตุผลก็เพราะว่านี่แหละครับเขาเข้าใจจริงๆว่าลูกค้าอยากได้อะไรคือจริงแล้วเราแค่ต้องพยายามครับครับเมื่อกี้มันเงียบไปนิดนึงครับเพื่อนอาจจะหายไปหน่อยนึงไม่เป็นไรครับครับเยี่ยมเลยครับผมว่าเราได้ไอเดียดีๆเยอะแล้วล่ะเดี๋ยวเราลองดูในช่วงนี้เราเหลือประมาณสัก45นาทีนะครับเราลองดูในห้องแชทดีกว่าโสครับฝากช่วยดูให้หน่อยนึงครับว่ามีคำถามอะไรที่อยู่ในห้องแชทในห้องของตัวเว็บไซต์ Facebook นะครับที่มีคำถามถามเข้ามามีไหมครับโสอันนี้ยังไม่มีค่ะมีแต่บอกว่ามีประโยชน์มากๆฟังแล้วมีประโยชน์จะนำไปใช้ค่ะทุกคนอึ้งหมดเลยครับสงสัยได้ไอเดียดีๆเยอะเลยผมว่ากำลังฟังกันเพลินค่ะกำลังเพลินทุกคนตอนนี้เข้ามา100กว่าคนนะครับก็มีการติดตามเข้ามากันเยอะพอสมควรแล้วก็มีการกดแชร์ไปอีกน่าจะหลายหมื่นคนแหละผมถามต่อดีกว่าว่าตอนนี้ไอเดียมีเยอะละประเด็นตอนนี้ก็คือมันดูเหมือนนะครับมันดูเหมือนว่าที่ผมสัมผัสนะดูเหมือนว่าวันนี้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องเป็นมืออาชีพหรือการทำงานที่ลงลึกจริงๆถ้าวันนี้จะต้องเรียงลำดับความสำคัญของการที่ต้องทำสำหรับ SME หรือผู้ประกอบการทั่วๆไปนี่แหละเขาจำเป็นจะต้องดูด้านอะไรบ้างที่หลักๆสัก 3-4 อย่างหรือ5อย่างไม่เกินนะครับที่จะต้องมีการทำงานที่ต้องปรับในแต่ละเรื่องของเขาอะครับเพื่อสามารถที่จะคงอยู่ได้นั่นคือโครงสร้างภายในองค์กรอย่างหนึ่งที่ต้องมีจากการที่ทำงานเป็นเช้าชามหรือไปเรื่อยๆนะครับเพื่อหาเงินเข้ามาในแต่ละช่วงนะเขาจะเป็นจะต้องมีการทำงานเป็นระบบอะไรที่มันจำเป็นจริงๆแล้วถ้าไม่ทำอันเนี้ยอยู่ไม่ได้ในยุคต่อจากนี้ไปมันจะแข่งขันยากและลำบากคุณรวิทย์พอจะมีข้อแนะนำอะไรตรงนี้ให้กับเพื่อนๆ SME ได้เตรียมความพร้อมแล้วต้องไปเน้นสัก3อย่างก็ได้ครับนะครับเอาสำคัญสุดและด่วนมากถ้าใครยังไม่ได้ทำเรื่องนี้นะครับต้องรีบทำเลยจริงควรจะต้องทำเมื่อสัก2เดือนที่แล้วก็คือเรื่องของการบริหารสภาพคล่องอันนี้คุยไปแล้วเนาะต้องตอบตัวเองให้ได้เลยว่าเงินมาจากไหนอยู่ที่ไหนพอกี่เดือนต่างๆนานาเหล่านี้เกมครั้งนี้จะเป็นเกมที่จะมีคนล้มหายตายจากไปเยอะนะครับต้องบอกก่อนเลยนะวิกฤตครั้งนี้เนี่ยแต่คนที่ยืนอยู่ได้หลังจากคนวิกฤตเนี่ยพวกนั้นจะโตหมดทุกครั้งที่เกิดวิกฤตขึ้นเนี่ยนะครับมันจะเกิดการเปลี่ยนตำแหน่งของอุตสาหกรรมเสมอนะบริษัทอุตสาหกรรมเดียวกันสมมติมีตำแหน่ง1-20เนี่ยนะฮะมันเปลี่ยนตำแหน่งทุกครั้งสังเกตดูได้บริษัทใหญ่ๆบนโลกใบนี้ Apple Disney Microsoft เนี่ยใหญ่ขึ้นมามากๆเนี่ยตอนช่วงวิกฤตทั้งนั้นเลยทุกบริษัทเลยไปย้อนกลับไปดูได้ GE ต่างๆตรงนี้เพราะว่ามันเป็นช่วงที่เหมือนล้มกระดานแล้วแข่งกันใหม่แต่ในขณะเดียวกันมันก็มีคนที่จะอยู่ไม่ได้เหมือนกันคำถามคืออะไรคือตัวชี้วัดผมตอบได้เลยว่ากำไรยังไม่สำคัญเท่าไหร่ตอนนี้ความสำคัญที่สุดคือสภาพคล่องนะเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่เคยดูเรื่องเงินเลยบอกว่าฉันไม่ชอบดูเรื่องเงินเลยอะฉันแบบขายของจนหายไปอะไรอย่างเงี้ยแน่อันนี้อันตรายมากเพราะว่าสภาพคล่องเนี่ยคือตัวตัดสินกำบริษัทขาดทุนเป็น10ปีอยู่ได้นะครับแต่บริษัทขาดสภาพคล่องอยู่ไม่ได้นะยังไงก็เจ๊งเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่มีสภาพถ้าคุณสภาพคล่องไม่ดีพอต้องไปถามตัวเองว่าทำไงให้ดีพอนี่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยนะครับของที่เคยมอนิเตอร์ทุกเดือนต้องมอนิเตอร์ทุกสัปดาห์ของที่เคยมอนิเตอร์ทุกสัปดาห์ต้องมอนิเตอร์ทุกวันของที่เคยมอนิเตอร์ทุกวันอาจจะต้องมอนิเตอร์ทุกชั่วโมงนะฮะเพราะทุกอย่างมันเปลี่ยนเร็วแล้วเราต้องรู้ก่อนทันทีที่ปัญหามันเริ่มจะส่อเขาว่าจะเกิดเนี่ยเราต้องรู้แล้วเราต้องแก้ให้ทัน
ถ้าเผื่อว่าเรามาลองยกตัวอย่างเพิ่มคือในอันแรกก็คือกระแสเงินสดตอนนี้บางคนก็บอกว่าโอเคแล้วถ้าเราจะดูกระแสเงินสดเราดูแค่เงินอย่างที่คุณรวิทย์บอกเงินเรามีความสามารถอยู่ได้กี่เดือนถ้าเผื่อโดยทั่วไปต้องผ่านปีนี้ไปใช่ไหมครับ6เดือนอย่างต้องผ่านให้ได้แล้วค่อยไปดูต่ออีกทีนึงมีไอเดียไหมครับว่าถ้าเรามีฟิกคอสมีเท่านี้นี้เราต้องอยู่ได้ประมาณสักกี่เดือนขึ้นไปเป็น in general ก็ได้ครับความเห็นส่วนตัวไม่ได้แบบว่าเพราะว่ามันตียากแล้วแต่ธุรกิจแล้วแต่ละคนแต่อย่างน้อยต้องผ่านกี่เดือนขึ้นไปถึงจะถือว่าผ่านไปได้ครับผมคิดว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยจะหนักที่สุดเนี่ยคือปีนี้เพราะฉะนั้นต้นปีหน้าเนี่ยน่าจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาได้บ้างแล้วดังนั้นเนี่ยต้องอยู่ประคองตัวให้ผ่านปีนี้ไปให้ได้ก็คืออีก7เดือนนับเดือนนี้ด้วยนี้เพื่อนๆ นะครับถ้าเผื่อใครฟังแล้วนะกลับไปเลยเรียกบัญชีมานั่งดูทําบัญชีนะครับหนีไม่พ้นนะอันเนี้ยดูสายเลือดเส้นเลือดของเรานะเส้นเลือดใหญ่เราอยู่ได้อีกกี่เดือนเอาข้ามปีนี้ได้นะครับแล้วตำแหน่งมันจะเปลี่ยนตำแหน่งที่คุณรวิทย์บอกก็คือว่าวันนี้สมมติเรามีโรงพิมพ์เรามีทางด้านของทัวร์เรามีธุรกิจต่างๆแล้วมีจำนวนเท่าไหร่ในยูนิเวิร์สก็คือในประเทศไทยที่ลงทะเบียนหรือในจังหวัดก็ได้วันดีคืนดีจะมีผู้ล้มหายตายจากไปมันจะเหลือช้อยเลือกน้อยอะแต่ตรงนั้นไม่ได้ไปแช่งเขานะก็คือกลับมาปรับเปลี่ยนระบบเราเซฟเงินแล้วก็ทำต่างๆทำระบบตอบโจทย์ลูกค้าได้มากที่สุดแล้วพอช่วงที่เขาจะกลับมาหมายถึงตลาดกลับมาแล้วเนี่ยลูกค้าเลือกเนี่ยจะมีช้อยเหลือน้อยเราจะกลายเปลี่ยนลำดับขึ้นมาในลำดับที่สูงขึ้นแล้วประกอบกับสิ่งที่เราปรับพัฒนาในเรื่องของการทำงานที่ตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้นก็จะสามารถเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยนี่คือการเปลี่ยนแรงกิ้งอีกอันนึงที่คุณรวิทย์พูดได้ดีมากเนี่ยผมอยากให้ลองยกตัวอย่างเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของการแทร็กกิ้งที่เมื่อก่อนปีนึงทำดูทีนึงปิดงบค่อยดู SME ทั่วไปปิดงบค่อยดูไม่ปิดงบไม่ดูหรอกนะเพราะว่าตอนนั้นต้องมาเสียภาษีกลัวจะเสียภาษีสรรพากรเยอะก็เลยว่ามาดูตอนนั้นละกันตอนนี้จะต้องปรับเปลี่ยนมาดูแบบบ่อยขึ้นถี่ขึ้นคำถามคือดูอะไรเพราะว่าผมว่า SME คือถ้าเผื่อผมเคยอยู่โค้กอยู่จอห์นนี่วอลเกอร์บริษัทใหญ่เราพอนึกภาพออกทำธุรกิจทางด้านขายของเข้าห้างเรารู้ว่าต้องดูอะไรบ้างแต่ SME เนี่ยเขาจะต้องดูอะไรดีครับว่าจากการที่เขามาดูบ่อยๆเมื่อก่อนมันดูปีหนึ่งครั้งหนึ่งเพื่อเสียภาษีตอนนี้มาดูอะไรในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละวันในแต่ละเดือนเพื่อให้เขาชัดเจนว่าเวลาดูความหมายดูเนี่ยคือดูอะไรบ้างประมาณหลักๆไม่กี่อย่างเนี่ยที่ต้องดูจริงๆเลยครับนอกเหนือจากกระแสเงินสดละคือจริงๆเนี่ยครับมันต้องถามว่าเราทำธุรกิจอะไรด้วยเนาะจริงๆมันมีตัวเลขให้ดูเยอะมากๆความสำคัญก็คือว่าเราต้องตอบให้ได้ว่าข้อมูลที่เราดูนั้นเนี่ยเราดูไปทำไมนะครับดูไปทำไมผมยกตัวอย่างนะฮะสมมติว่ามันมีคนหนึ่งผมเพิ่งคุยด้วยเป็นเจ้าของคลาสคาเฟ่ผมชอบมากเลยเขาบอกว่าเขาเนี่ยวางแอลกอฮอล์ไว้หน้าร้านทุกวันแอลกอฮอล์ที่กดมือที่ฉีดจุดฉีดมือนะครับเขาจะเห็นพฤติกรรมเลยว่าลูกค้าเนี่ยช่วงแรกๆที่โควิดระบาดเนี่ยแอลกอฮอล์เนี่ยหมดเร็วมากแต่ว่ามันหมดช้าลงไปเรื่อยๆเทียบหารมาต่อจำนวนคนแล้วเนี่ยคนใช้น้อยลงไปเรื่อยๆคำถามคือจากข้อมูลนี้เราสามารถไปต่อยอดทำอะไรได้บ้างสมมุตินะครับนี่ผมยกตัวอย่างนะฮะผมทิ้งไปเป็นโจทย์ให้เป็นข้อคิดให้แล้วกันบางทีอาจจะมีบอกว่าข้อมูลที่เราอยากดูก็คือข้อมูลที่ลูกค้าพูดถึงเราสมมุตินะฮะสมมุติข้อมูลที่ลูกค้าพูดถึงเรามีประโยชน์อะไรเรารู้แล้วล่ะว่าลูกค้าตอนนี้เนี่ยเขาคงไม่กลับมาซื้อของเราเร็วๆนี้แต่เมื่อกำลังซื้อกลับมาเนี่ยเราอยากจะเป็นที่หนึ่งที่เขานึกถึงคนแรกที่เขานึกถึงเขาจะนึกถึงคุณเยอะก็ต้องพูดถึงคุณเยอะด้วยเช่นกันสมมุตินะฮะอาจจะเป็นวิธีตัววัดอย่างมันมีเยอะมากเลยคือผมเองทำแดชบอร์ดอยู่ตอนนี้ที่บริษัทเนี่ยดูทุกวันผมเรียกว่าWartime Dashboard ในช่วงเวลาสงครามลืมไปนะฮะถ้าใครคิดว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาสงครามเนี่ยคิดใหม่นะอันนี้เราสงครามสุดๆเลยนะฮะไอ้Wartime Dashboardของเราก็จะบอกสิ่งสำคัญที่ผมคิดว่ามีประโยชน์กับเราเช่นเรากำลังจะออก PO กี่ใบเดือนนี้ PO ดูเลย PO พวกนี้จำเป็นมาถามตัวเองจริงว่าอยากจะซื้อจริงมาของพวกนี้นะฮะ track มันเลยนะครับดูกระแสเงินสดแน่นอนสำคัญที่สุดนะครับ track ลูกหนี้ครับจ่ายเงินตรงนี่น่าสนใจจริง track ลูกหนี้เนี่ยไม่ track คุณไม่รู้นะครับว่าจ่ายเงินตรงเพราะมันเยอะมากถูกไหมฮะไม่นั่ง track คุณไม่รู้หรอกเราต้องมาดูเลยว่าตอนนี้มีคนที่ผิดนัดชำระหนี้เนี่ยกี่คนเพิ่มขึ้นยังไงเท่าไหร่บ้างอันนี้คือสถานการณ์การเงินเรานี่ส่งผลต่อบริษัทโดยตรงนะครับพวกนี้เนี่ยแทร็กหมดผมตอบไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างเพราะขึ้นอยู่กับบริษัทจริงๆแต่ว่าเราต้องไปถามตัวเองว่าเราแทร็กเรื่องนี้เราแทร็กไปเพื่ออะไรจุดประสงค์เราคือเราจะอยู่รอดใช่ไหม
ถ้าอยู่รอดต้องแทร็กอะไรบ้างครับว่าคุณธุรวิทย์ทิ้งโจทย์ไว้ได้ดีมากถ้าเพื่อนๆชมอยู่นะครับลองพิมพ์ในคอมเมนต์ของ Facebook นะว่าคุณคิดว่าธุรกิจของตัวเราเองเนี่ยควรจะต้องแทร็กเรื่องอะไรนะครับคำถามจริงๆแล้วที่คุณธุรวิทย์ทิ้งไว้เนี่ยดีมากทำไมมันถึงเราต้องรู้ตรงนี้คราวนี้มันก็คงจะเชื่อมโยงกลับมาถ้าผมลิงก์โลจิกให้มันเชื่อมโยงให้ใบ้เขาหน่อยนึงก็คือว่าอย่างนึงก็คือเพื่อให้คุณรู้ว่าคุณจะอยู่รอดได้ไงไอ้กระแสเงินสดมันมาจากอะไรกระแสเงินสดถ้าผมแตกมาง่ายๆก็คือ1อะไรที่มีเงินเข้าและอะไรที่มีเงินออกถ้ามีเงินเข้ามันก็ต้องไปดูในเรื่องของจำนวนลูกค้าที่เข้ามาหรือการซื้อต่างๆนะหรือคนที่จะเข้ามาเยี่ยมในเว็บไซต์ทราฟฟิกต่างๆอันนี้คุณต้องไปแตกแล้วแต่ประเภทธุรกิจเอาเองนะหรือจะเป็นจำนวนเซลล์หรือจำนวนการเยี่ยมลูกค้าหรือจำนวนการโทรศัพท์ไม่รู้อันนี้แล้วแต่ประเภทธุรกิจหรือคำนวณคนเข้าร้านเข้าเว็บไซต์ต่างๆส่วนไอ้เงินออกเนี่ยก็คงต้องดูว่าเงินออกเนี่ยมี PO การสั่งซื้อยังไงมีเอจจิ้งของลูกค้ายังไงที่มีการจ่ายตังช้านะครับถ้าเรามีเป็นธุรกิจขายปล่อยเครดิตเยอะแล้วลูกค้าติดหนี้เยอะเราคงต้องไปดูทางด้านนั้นหรือการเปิด PO การควบคุมสต็อกอินเวนทอรี่ที่มีจำนวนวันอยู่ในสต็อกในร้านในโกดังเราเก็บนานไปเปล่าเงินจมหรือเปล่าอีกหลายส่วนด้วยกันแล้วก็มาดูเพื่อกลับมารู้ไอตัวคีย์หลักที่คุณรวิทย์ได้เกินไปแล้วคือว่ากระแสเงินสดถ้าวันนี้เราเชื่อมโยงทุกอย่างได้ออกมาทางด้านนี้นะครับผมเชื่อว่าเราจะรู้แหละว่าเราจะทำไปเพราะอะไรแล้วดูไปเพราะอะไรสำหรับบางคนที่เติบโตได้เยอะเราอาจจะต้องดูในเรื่องของสต็อกดูในเรื่องของกำลังการผลิตเพราะนั้นแต่ละคนอยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันผมว่าเราควรต้องถามคำถามว่าเราจะดูไปเพื่ออะไรดูไปเพราะอยากจะโตเยอะๆไม่สะดุดหรือดูไปเพราะเราจะอยู่รอดมันก็ขึ้นอยู่กับคำถามที่เราถามเราก็จะไปหาแดชบอร์ดหรือวอลลุ่มเนี่ยเข้ามาเพื่อจะมาตอบอีกทีหนึ่งนะครับจริงๆมีคำถามหนึ่งนอกเรื่องไปอีกผมก็เองก็ชอบในเรื่องของไอเดียความคิดแล้วก็ตามข่าวตามรายการคุณรวิทย์มาเหมือนกันมีอันหนึ่งที่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าคุณรวิทย์มองไงเวียดนามเนี่ยครับคือไม่เอาธุรกิจแบบธรรมดาละเรามามองในระดับนั้นเวียดนามวันนี้ GDP เขาโตอ่ะคุณรวิทย์ในขณะที่ทุกคนตกหมดอ่ะมีคำถามว่าจากที่ฟังใน YouTube หลายๆอันที่พูดถึงผมก็ชอบนะครับเพราะ BNI เองเราก็มีที่เวียดนามโตมากเหมือนกันโตเยอะกว่าประเทศไทยอีกเราดูอินดิเคเตอร์ภายในด้วยเหมือนกันในขณะที่ทุกคนบอกว่าประเทศไทยตกแล้วทุกคนตกแต่ที่เวียดนามกลับบวกแล้วปีนี้บอกว่าจะบวก 5% ด้วยนะครับทางด้านของรัฐบาลเวียดนามบอกกล้าเถียงกับ IMF เลยในมุมมองของ mindset หรือมุมมองของอะไรที่มันเป็นตัวปัจจัยที่มันทำให้มันแตกต่างกับคนไทยครับวันนี้บางทีฟังแล้วมันรู้สึกว่าเรารักชาตินะเราอยากให้คนไทยเราขยันอยากให้เราเก่งคุณรวิทย์พอมีข้อมูลหรือมีมุมมองแชร์ในด้านของคนเวียดนามตลาดเวียดนามจะมาแซงหน้าคนไทยจริงไหมแล้วถ้าเผื่อเราไม่ทำอะไรตลาดของเราเองที่เราทำมันจะมีผลกระทบจริงเปล่าอันนี้มีรีเสิร์ชมาบ้างแล้วยังครับแซงหน้าไหมนี่ผมตอบไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าจะเล่าปัจจัยให้ฟังที่เท่าที่ผมทราบนะผมก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้แต่ว่าเล่าปัจจัยให้ฟังจากที่เราก็มีธุรกิจอยู่ในเวียดนามเหมือนกันแล้วเราก็ติดตามข่าวอยู่นะฮะเวียดนามเนี่ยหนึ่งโครงสร้างเดโมกราฟิกของคนของเขาก็คืออายุเฉลี่ยของประชากรเวียดนามเนี่ยน้อยนั่นหมายความว่ามีคนอยู่ในตลาดแรงงานเนี่ยเยอะครับอันนี้คือที่หนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าคนอยู่ในตลาดแรงงานเยอะ productivity คุณก็สูงมีโอกาสมากกว่าอยู่แล้วอันที่สองครับต้องยอมรับจริงว่าเวียดนามเนี่ยได้อานิสงส์มากๆเลยจากสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐมาตั้งแต่รอบแรกแล้วนะฮะบริษัทจำนวนมากมีความจำเป็นจะต้องมาเปิดบริษัทที่เวียดนามเพื่อลดความเสี่ยงถ้าเกิดว่าวันหนึ่งสินค้าจากจีนถูกขึ้นกำแพงภาษีแล้วเวียดนามเนี่ยพร้อมมากๆแล้วประเทศเขาเองรัฐบาลเขาก็สนับสนุนนะไม่ใช่รัฐบาลเราไม่สนับสนุนนะครับแต่ว่าเวียดนามเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยสภาวะแวดล้อมเรื่องค่าแรงต่างๆเนี่ยมันต้องใช้คำว่าน่าลุ้นกว่าประเทศไทยเวลาจะตั้งโรงงานนะผมโดยส่วนตัวนะครับซึ่งผมไม่ได้พูดขึ้นมาลอยๆนะฮะ Foreign Direct Investment FDI เนี่ยตัวที่เราดูนะครับปีที่แล้วประเทศไทย 18,700 ล้านเหรียญสหรัฐเวียดนาม 39,000 ล้านเหรียญสหรัฐมากกว่าเราเท่าตัวนิดๆเพราะฉะนั้นชัดเจนเลยว่าประเทศเขาเนี่ยถ้าพูดในมุมมองของนักลงทุนก็คือมีบรรยากาศในการลงทุนที่ดีกว่าซึ่งก็มันก็มาจากหลายปัจจัยครับ1เขาเป็นพันธมิตรที่ดีกับสหรัฐด้วยอันนั้นก็เรื่องนึงนะฮะหลายเรื่องอ่ะจริงๆก็มันมีประเด็นเยอะมากแต่ว่าถามว่าเขากำลังโตไหมกำลังโตมากนะครับแล้วคนเวียดนามเป็นคนที่ขยัน
ขยันมากเท่าที่ผมรู้นะเท่าที่ผมรู้จักนะฮะคนเวียดนามขยันมากเราจะเคยได้ยินในเรื่องที่เขาทำงานเสร็จตอนเย็นไปเรียนต่ออะไรแบบนี้เยอะมากนะครับก็มันเป็นลักษณะนิสัยของเขาด้วยมันเป็นจังหวะของประเทศเขาด้วยมันเป็นอะไรหลายๆอย่างแต่ก็เป็นหนึ่งในประเทศที่โตเร็วต้องยอมรับจริงๆนะฮะครับเยี่ยมเลยครับตอนนี้ผมพยายามดูในเรื่องของคำถามที่มีเข้ามาใน Facebook นะครับเริ่มมีคำถามกันเข้ามาบ้างแล้วนะครับมีคำถามบางอย่างซึ่งดีมากอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเขาถามมาบอกว่าอันนี้จากเชียงใหม่นะครับคุณระวีนะเขาบอกว่าสำหรับ mindset การเปลี่ยนแปลงของสีจันทร์ที่เป็นธุรกิจครอบครัวช่วงเปลี่ยนถ่ายในฐานะลูกคุณระวิทย์ convince คนที่บ้านยังไงครับถึงเขายอมให้เปลี่ยนอันนี้ผมว่าจริงๆแล้วมีอีกเรื่องนึงที่เปลี่ยนยากเหมือนกันพ่อแม่ไม่ยอมให้เปลี่ยนเพราะธุรกิจส่งต่อมาจากต้นตระกูลนะครับแล้วลูกจะมาเนี่ยมันเป็นความยากรู้ว่าอยากเปลี่ยนฟังระวิทย์คุณระวิทย์ตลอดมิชชั่นดูนามูลฟังทุกรายการกลับไปคุยที่บ้านคอนวินคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้คุณระวิทย์มีวิธีการไหมครับที่จะแนะนำรุ่นทายาทที่จะเข้ามาแบบว่าช่วยเหลือธุรกิจของทางบ้านไม่งั้นก็หนีไปทำสตาร์ทอัพกันเองหมดอ่ะมีข้อแนะนำยังไงได้บ้างครับช่วงนี้ครับเชิญครับเราต้องเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์อย่างนึงก่อนนะฮะอย่างสมมติธุรกิจที่เป็นธุรกิจที่รับต่อมาจากครอบครัวคนที่เขาทำมาก่อนเนาะจนคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเนี่ยเขาทำมาประสบความสำเร็จต้องเรียกว่าประสบความสำเร็จไหมมันต้องเจ๋งไปละถ้ามันมาถึงเราก็แปลว่ามันประสบความสำเร็จระดับหนึ่งแล้วล่ะจะสูงจะน้อยจะมากเนี่ยนั่นหมายความว่าชุดความคิดที่เขาเคยใช้มาก่อนนั้นน่ะมันได้ผลอะไรก็ตามที่เราเคยใช้อาวุธที่เราเคยใช้แล้วมันได้ผลเนี่ยแล้วมีคนหนึ่งมีเด็กคนหนึ่งเดินบอกเราว่าเฮ้ยอาวุธนี้ไม่ได้ผลแล้วอะเราไม่มีทางเชื่อนึกออกไหมฮะในมุมของพ่อแม่นะเราจะไปเชื่อได้ไงก็เราทำมาตลอดมันได้ผลมาตลอดอะแล้วมันก็พาส่งพวกเองเรียนหนังสือด้วยซ้ำอะไรแบบนี้แล้วอยู่ดีเรียนจบกันมาบอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนนู่นนี่เราจะต้องทำทุกอย่างเปลี่ยนเป็นออนไลน์หมดอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะมันก็จะตลกนิดหนึ่งในแง่มุมคือพ่อแม่เขาจะรู้สึกต่อต้านอยู่แล้วสิ่งที่ผมเสนอก็คือว่าไม่ต้องไปนั่งเถียงกันครับคุณไปทำโปรเจกต์เล็กๆบอกป้าอยากลองเปลี่ยนดูแต่รู้ว่าป้าไม่อยากให้เปลี่ยนขอนิดนึงนิดเดียวขอตังก็ได้ขออะไรก็ได้นะฮะลองทำโปรเจกต์ให้ดูแล้วคุณไปพิสูจน์จริงว่าไอเดียที่คุณพูดอ่ะพอทำมาแล้วมันเวิร์กไหมคุณทำได้แค่2ครั้งอะครับคราวนี้คุณอยากจะเปลี่ยนอะไรเขาก็ให้เปลี่ยนหมดละไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนทั้งบริษัทเปลี่ยนนิดเดียวก็ได้โปรเจกต์ทุกอย่างมันสามารถย่อขนาดลงมาให้เหลือขนาดเล็กๆนิดเดียวได้มันก็เปลี่ยนได้ครับนี่คือวิธีการที่ผมแนะนำแล้วผมก็ใช้วิธีนี้แหละเวลาคุยกับผู้ใหญ่โอ้เยี่ยมเลยครับคงได้ไอเดียไปนะครับทางด้านของธุรกิจครอบครัวเพราะว่าคนในต่างจังหวัดบางทีก็มีธุรกิจเยอะแยะเลยรุ่นลูกรุ่นหลานเยอะแต่เวลาจะไปคุยกับป้ามาคุยยากอันนี้คงจะได้คำตอบไปแล้วนะครับสเกลลงมาเป็นโปรเจกต์บางอย่างเล็กๆแล้วไปทำผลลัพธ์ให้เขามั่นใจก่อนสุดท้ายคีย์เวิร์ดคือความเชื่อใจความมั่นใจนี่แหละนะครับเอาละนะครับไปสู่คนเดิมนะครับคุณระวีจากเชียงใหม่เหมือนกันนะครับเป็น BNI ที่นั่นก็บอกว่ารบกวนคุณระวีช่วยขยายความคำว่า the big chain of สีจันทร์ที่เป็นธุรกิจครอบครัว as family business เรื่องครอบครัวกับงานแยกกันอย่างไรครับอันนี้ก็คงจะเป็นคำถามต่อเนื่องเนาะเวลาคุยกันที่บ้านบางทีก็ไม่รู้อะไรตอนนี้เป็นพ่อแม่หรือเป็นพี่น้องหรือเป็นCEO หรือเป็นอะไรเงี้ยแยกกันยังไงมีวิธีการบริหารจัดการไงครับแยกกันชัดเจนครับคือคนที่เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ใน capacity ของผู้ถือหุ้นได้รับเงินได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผลคนที่ทำงานอยู่ใน capacity ของคนทำงานก็ต้องได้รับเงินเดือนนะครับแล้วก็แยกขาดทุกอย่างต้องเป็นผู้แยกคือจริงๆผมก็เป็นลูกจ้างคนหนึ่งต้องคิดแบบนั้นการบทบาทของการผู้ถือหุ้นก็เป็นอีกเรื่องนึงไม่เกี่ยวผู้ถือหุ้นทำอะไรได้บ้างอ่ะถามงี้ก่อนผู้ถือหุ้นทำอะไรได้บ้างผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ตั้งคณะกรรมการครับทำได้แค่นี้ฮะถูกไหมฮะผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการซึ่งจะมีกี่คนก็แล้วแต่เนี่ยครอบก็คืออาจจะเป็นคนในครอบครัวเนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรคณะกรรมการมีหน้าที่นอบนโยบายให้ CEO คนเดียวนะครับขอเน้นนะฮะนอบนโยบายให้ CEO คนเดียวนะฮะคณะกรรมการไม่มีสิทธิ์จริงไม่คือบางคนทำแต่ว่าไม่ควรมากๆไม่มีสิทธิ์ไปล้วงลูกไปก้าวไกลไปคุยกับระดับดีเรคเตอร์อะไรห้ามทำเด็ดขาดเลยนะเพราะไม่เป็นเรื่องมันเป็นวิธีการทำธุรกิจที่มันเป็นสากลเพราะฉะนั้นคุณเป็นบอร์ดสมมติคุณนั่งเป็นบอร์ดของบริษัท
คุณก็เรียก CEO ซึ่งใครก็ไม่รู้จะเป็นลูกเราหรืออะไรก็แล้วแต่ก็มาจะว่าอะไรก็คุยกันไป CEO เป็นคนนำเรื่องนี้ไปปฏิบัติให้มันเกิดขึ้นให้ได้ไม่ได้กลับมารายงานบอร์ดบอกเฮ้ย performance ไม่ดีปลด CEO เอา CEO คนใหม่ขึ้นมาตั้งทำงานแบบนี้แต่ถ้าเกิดบอร์ดหรือหุ้นส่วนนี้ยิ่งหนักเลยถ้าเป็นหุ้นส่วนเฉยๆแล้วลงไปก้าวไก่ในธุรกิจด้วยนะครับมันเละแน่นอนฮะเราจะโตได้ธุรกิจครอบครัวที่โตได้สังเกตดูธุรกิจครอบครัวที่โตทั้งหลายเนี่ยคือคนที่เข้ามาทำงานคนอื่นเก่งด้วยพวกนั้นคือสามารถเอา professional เข้ามาได้ professional ไม่ต้องการการแทรกแซงจากมือที่มองไม่เห็นแบบนี้ทุกอย่างต้องมีระบบต้องอธิบายได้ว่าคำสั่งนี้มันมาแบบนี้จากอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณคิดแบบนี้แล้ววางซิสเต็มแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ง่ายมันก็ต้องทำตามนั้นเราก็ปฏิบัติกันตามกฎครอบครัวใหญ่ๆก็ถึงต้องมีสิ่งที่ว่าธรรมนูญครอบครัวซึ่งมันก็พูดอะไรทำนองนี้ครับเยี่ยมเลยครับผมว่าตอนนี้มีหลายคนก็ได้ไอเดียไปเลยนะครับแล้วถ้าเผื่อในบทบาทบางทีเราสวมหมวกกันยังไงครับคุยกันแยกแยะยังไงระหว่างแบบเดินอยู่ป้าเดินมาหรืออาโกเดินมาหรือคุณอาเดินมาแล้วมาคุยจะแบ่งว่าอันนี้คือทำงานอันนี้คือเรามีกฎในธรรมนูญไหมที่จะระบุไว้หรือเปล่าครับว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของงานถ้าคุยเรื่องงานก็อยู่ตรงส่วนนี้ถ้าอยู่ที่บ้านเราจะไม่คุยเพราะไม่มาอินฟลูเอนซ์คือก้าวก่ายอะไรกันเรามีระเบียบวิธีการแบ่งแยกเพื่อไม่ให้ทะเลาะ กันยังไงได้บ้างครับคือจริงๆถ้าเกิดพูดถึงเรื่องการบริหารการกงสีเนี่ยนะครับมันก็จะมีคือมันต้องผมเชื่อว่าทุกอย่างจริงๆไม่ใช่เฉพาะครอบครัวหรอกเพื่อนหุ้นกันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหลักการเหมือนกันหมดครับทุกอย่างต้องตกลงชัดเจนเป็นรายลักษณ์อักษรงานก็คืองานเรื่องส่วนตัวคือเรื่องส่วนตัวอย่ามาปนกันเท่านั้นเองเราทุกอย่างก็จะไปได้ครับมันก็มีข้อตกลงร่วมกันข้อตกลงได้ครับโอเคเป็นดูคำถามต่อไปนะครับมาจากทางคุณนวลลำเภานะครับเมื่อต้องเลือกที่จะตัดจะลดจะลีนคนทำเลเครื่องจักรสินค้ามีวิธีหรือลำดับในการให้น้ำหนักในการตัดลดเลิกอย่างไรจากคุณนกซูเปอร์ซาลอนสงสัยทำเรื่องเกี่ยวกับร้านทำผมแล้วล่ะนะครับจะดูที่อะไรก่อนดีครับคนก่อนเครื่องจักรหรือสินค้าหรืออะไรมีหลักการคิดยังไงครับในการดูครับเราต้องเวลาเราทำธุรกิจเนี่ยครับช่วงเวลาที่มันธุรกิจมันดีเนี่ยธรรมชาติของเราก็มักจะมีของที่เรียกว่าเต็มติดตัวไปหมดอะของฟุ่มเฟือยของอะไรแบบนี้เต็มไปหมดเลยนะคำว่าของฟุ่มเฟือยอาจจะไม่หมายถึงของแพงนะครับอาจะหมายถึงของที่มันอาจจะไม่จำเป็นต้องมีอยู่ที่เราเท่านั้นเองเมื่อถึงเวลาแบบนี้วิกฤตเนี่ยมันบังคับให้เราคิดจริงๆว่าสรุปแล้วเนี่ยอะไรคือสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราพูดง่ายก็คือว่าเราต้องการที่จะโฟกัสที่จะเก่งเรื่องอะไรผมยกตัวอย่างนะครับสีจันเนี่ยเป็นบริษัทมาร์เก็ตติ้งแต่เราเคยมีโรงงานนะเราเคยมีโรงงานเราเคยผลิตของเองเราเคยทำนู่นทำนี่เองเต็มไปหมดเลยแต่เราค้นพบว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่งานที่เราถนัดเลยอะสิ่งที่เราถนัดคืองานขายของ เพราะฉะนั้นในสุดเราก็ปรับองค์กรครับแล้วก็ให้มันเหลือเฉพาะงานที่เราถนัดเท่านั้นซึ่งตอนโควิดก็เหมือนกันนะฮะอะไรก็ตามที่มันดูแล้วมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราโฟกัสไม่ได้เป็นสิ่งที่เราถนัดเราก็ตัดออกไปเท่านั้นเองซึ่งมันก็ค่อนข้างจะตรงไปตรงมาผมว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่เราคิดก็จะเป็นเรื่องแบบนี้พอตัดปุ๊บเนี่ยนะครับตัดใจตัดมันทิ้งไปซะปุ๊บเนี่ยเราจะลีนขึ้นทันทีแล้วเราก็จะโฟกัสขึ้นทรัพยากรที่เรามีก็จะถูกใช้ไปตรงจุดมากขึ้นพูดง่ายๆคือใส่เงินไปร้อยได้กลับมาเยอะกว่าใส่หวานไปทั่วอย่างนั้นจริงครับเยี่ยมเลยครับถ้าสรุปในสิ่งที่คุณรวิทย์ได้แชร์นะครับก็คือกลับไปหาจุดแข็งเราให้เจอว่าเราเก่งทางด้านไหนนะครับแล้วก็ดูไอ้ตรงไหนที่เราไม่ถนัดไม่เก่งหรือเป็นจุดอ่อนนะเราก็ตัดสินใจในการที่จะลีดมันนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเรามาถึงช่วงประมาณนี้นะคำถามน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับเราได้เรียนรู้ก่อนที่ไปสู่ช่วงสุดท้ายที่จะให้คุณรวิทย์สรุปว่า อยากจะฝากไว้สำหรับทางด้านของผู้ประกอบการเนี่ยนะครับช่วงท้ายนะครับรายการเนี่ยว่าอะไรได้บ้างนะครับแต่เดี๋ยวผมลองสรุปให้ก่อนนะครับว่าสิ่งที่คุณรวิทย์ได้พูดมาหลายๆอย่างด้วยกันนะผมเรียงร้อยมาเลยว่าภาพใหญ่เวลาดูนะถ้าผมถอดรหัสคุณรวิทย์ให้กับเพื่อนๆฟังนะครับคุณรวิทย์จะดูภาพมหาภาพใหญ่ของเทรนด์ใหญ่ๆของโลกแล้วกลับมาดูว่ามันจะเริ่มมีผลกระทบอย่างไรเพื่อเป็นตัวอินดิเคเตอร์ว่าทิศทางมันจะไปทางด้านไหนสำหรับ SME ลองดูวิธีการมองของ
ผู้ที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ททางด้านนี้นะครับแล้วต้องบอกคนหลายคนติดตามมากวันนี้จะมาลองมาถอดดูนะครับมองปั๊บเราเห็นภาพปุ๊บเรามาดูต่อว่ามันจะกระทบกับเซกเตอร์ไหนแล้วมีอะไรบ้างที่เป็นตัวปัจจัยแล้วมาดูภายในประเทศหลังจากนั้นเราก็เริ่มเข้ามาสู่ในส่วนของการที่ดูว่าแล้วธุรกิจของเราล่ะมันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรไหมในยุคตอนนี้ที่เร่งด่วนมากๆคุณรวิทย์เน้นย้ำตลอดทั้งรายการเลยว่ากระแสเงินสดนะวันนี้ SME ไม่ต้องไปดูอย่างอื่นละเน้นเรื่องกระแสเงินสดขาดทุนไม่เป็นไรแต่ขอให้มีลมหายใจต่อยอดให้ได้ถึงสิ้นปีก่อนไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ตัวเลขคุณต้องไปดูเองนะครับแต่อย่างน้อยผ่านปีนี้ไปให้ได้นะครับแล้วมันจะมีการปรับเปลี่ยนแรงกิ้งลำดับตอนนั้นแหละถ้าระหว่างนั้นไม่ใช่รออย่างเดียวแช่งให้เขาเสียนะคุณต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้ลีนให้พร้อมจะก้าวต่อไปเพราะคนที่เตรียมความพร้อมจะเดินหน้าต่อไปได้แล้วเราก็มาบริหารจัดการถ้าใครเป็นธุรกิจครอบครัวนะครับคุณก็ต้องมีการเรียนรู้การทำธรรมนูญบ้านธรรมนูญทางด้านของที่บ้านแล้วแบ่งบทบาทหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโตถ้าวันนี้คุณพ่อคุณแม่อาจจะยังไม่ได้มอบหมายเราก็เริ่มต้นในการที่จะทำความไว้วางใจสร้างความไว้วางใจด้วยการทำโปรเจกต์เล็กๆทำให้ท่านเห็นว่าเรารับผิดชอบเราสามารถทำได้จากเรื่องเล็กๆไม่ต้องเรื่องใหญ่ไม่ต้องดูแลอะไรเยอะแยะเรื่องเล็กๆบางแผนกเรื่องชิ้นงานเล็กๆจะไปต่อยอดในความมั่นใจและเราจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคนที่สามารถมีบทบาทในบริษัทได้ช่วยเหลือองค์กรของเราได้นะครับแล้วที่เหลือในเรื่องของการวัดตรวจสอบต่อเนื่องเนี่ยก็ต้องถามว่าเราอยากจะรู้ไปทำไมถ้าปัญหาวันนี้คือกระแสเงินสดเราก็ดูเรื่องกระแสเงินสดถ้าวันนี้ปัญหาคือทางด้านของยอดขายเราก็วัดทางด้านของยอดขายเพราะฉะนั้นเราต้องมีการตรวจสอบวัดอย่างต่อเนื่องความสม่ำเสมอความต่อเนื่องทันต่อเหตุการณ์เพราะทุกอย่างมันเร็วมันไวแล้วก็ไม่เหมือนเดิมแน่นอนมันเกิดตลาดใหม่ๆเกิดขึ้นนั่นคือสิ่งที่อยู่ในช่วงเวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆที่คุณรวิทย์ได้แบ่งปันจากประสบการณ์ล้วนๆไม่มีการเตรียมกันก่อนนะครับเนี่ยเราคุยแบบสดๆแล้วก็แลกเปลี่ยนแล้วก็คุยกันมุมมองกันเลยนะครับนั่นคือสิ่งที่ได้นะครับมาถึงช่วงก่อนจะท้ายรายการนะครับอยากจะให้คุณรวิทย์ฝากในช่วงท้ายของตรงนี้ว่าไม่ว่า SME จะอยู่ในสายอุตสาหกรรมไหนตอนนี้มีคนที่อยู่ใน BNI เนี่ยถึง10จังหวัดนะครับเรามีตั้งแต่เชียงใหม่เชียงรายมีสุโขทัยพิษณุโลกลำปางโคราชนะครับสมุทรสาครสมุทรสาครนะครับกรุงเทพชลบุรีนะครับภูเก็ตนะครับแล้วก็มีอุดรกับหาดใหญ่ที่กำลังจะเปิดนะครับแล้วก็อีกหลายที่ด้วยกันก็เขาจะต้องเตรียมพร้อมยังไงในช่วงสุดท้ายที่อยากจะฝากเป็นบทสรุปของคุณรวิทย์แล้วล่ะนะครับผมว่าตรงนี้มาถึงช่วงท้ายแล้วกันนะครับเพราะรู้ว่าตอนนี้มีประชาชนคนนะครับฝากครับเชิญครับมันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่ผมว่าน่าจะตอบโจทย์ที่สุดของตอนนี้เลยนะฮะมีช่างก่อสร้างเขาบอกเป็นคนทำพวกบันไดพวกระเบียงบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยู่ที่อเมริกาไม่ใช่อยู่ที่ยุโรปนะฮะเสร็จแล้วก็เจอวิกฤตไอ้ recession ตอนนั้นก็เป็นก็ไอ้เรื่องนี้แหละไอ้ recession ตอนปี1929 1930ซึ่งแน่นอนไม่มีใครซื้อของพวกนี้นะฮะคนสร้างบ้านก็ไม่มีเขาก็เลยถามตัวเองว่าเขามีสกิลอะไรเขาเคยเห็นบ้านมาเยอะเขาประกอบของเก่งนะฮะแล้วเขาก็ทำคือเป็นช่างฝีมืออ่ะนะฮะเขาก็เลยมาขายบ้านหลังใหญ่ไม่ได้ใช่ไหมบอกว่าเอ๊ะแล้วลองขายบ้านหลังเล็กๆได้ไหมนะครับเขาก็เลยตัดไม้มาแล้วทำเป็นบ้านของเล่นนะเสร็จแล้วก็ทำไปสักพักหนึ่งคนก็เริ่มมาทำแข่งเยอะเริ่มขายดีก็เลยบอกว่าเอ๊ะเราลองหาวัตถุใหม่ๆมาทำวัตถุดิบใหม่ๆมาทำดีไหมเราให้เด็กลองต่อเองนะครับก็ไปเอาพลาสติกมาทำช่วงสงครามโลกครั้งที่2ต่อเนื่องกันไปเลยนี่คือที่มาของบริษัทเลโก้นะครับ mm-hmm. บริษัทเลโก้ที่เป็นยักษ์ใหญ่ที่สุดแล้วล่ะในของเล่นแบบต่อเนี่ยไม่มีใครสู้ได้วันนี้นะฮะไม่มีใครสู้ได้ด้วยเพราะว่ามันเอ็กซ์อีโคซิสเต็มแข็งแรงมากเขาเริ่มมาจากคนที่เป็นช่างไม้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดวันนั้นไม่มี recession ตอนนั้นไม่มี great depression เนี่ยก็อาจจะไม่มีเลโก้เกิดขึ้นเขาคงสร้างบ้านต่อไปผมคิดว่านี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากแล้วเป็นเรื่องจริงด้วยนะฮะเรื่องจริงของเลโก้ก็ฝากไว้ครับว่ามันทุกอย่างมันมีคือตอนนี้ทุกคนมึนหมดผมเชื่อว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยมองดีๆมีโอกาสอยู่ในนี้เต็มไปหมดเลยเพียงแต่เราต้องกล้าพอที่จะโยนของเก่าทิ้งเราเปิดรับของใหม่ๆเท่านั้นเองครับผมนะครับผมชอบเรื่องนี้มากเลยเลโก้เนี่ยเป็นไอเดียที่ดีมากเพราะนั้นจะบอกว่าทุกวิกฤตมันมีโอกาสแหละขอให้เราเนี่ยอย่าหยุดในการลงมือทำแล้วปรับเปลี่ยนไป
ตามจังหวะมันจะเกิดเทิร์นอะราวบางอย่างที่มันยิ่งใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆและคีย์เวิร์ดสุดท้ายผมจะบอกว่าจริงๆแล้วนะผมจะถอดรหัสคือแต่ละคนที่มาออกรายการเนี่ยคุณรวิทย์พูดประโยคนึงว่าต้องกล้านะความหมายกล้านี่นะครับมันฟังแล้วมันดูเป็นคำง่ายๆนะครับแต่ถ้าคุณไม่ตัดสินใจเนี่ยในช่วงโมเมนต์นั้นว่าคุณจะทำอะไรมัวแต่มัวแต่คิดอยู่ว่าเดี๋ยวรออยู่แล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะจบเลยกล้าที่นี่คือกล้าที่จะลงมือทำไม่ต้องกังวลว่ามันจะล้มเหลวหรือสำเร็จแต่ขอให้เดินหน้าคีย์เวิร์ดเนี่ยสำคัญมากเพราะบางคนเนี่ยคือเราเรียนรู้มาต้องกล้าแล้วต้องสำเร็จเดี๋ยวกลัวขายหน้าเขาจะไปต่อไม่ได้วันนี้คุณทำไปเลยครับล้มเหลวก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆมันคือล้มแล้วลุกล้มแล้วลุกครับไม่มีอะไรที่วันนี้จะสำเร็จได้ด้วยสูตรลับแล้วก็ทางเดียววันนี้มันคือการเทสนะเทสทุกอย่างไปเรื่อยๆเพราะนั้นความกล้าเปลี่ยนเป็นหัวใจนักสู้นักกล้านะครับความกล้านะวันนี้เวียดนามประกาศว่าเราต่อสู้กับโควิดเขาเป็นสงครามเลยแหละเราก็ต้องประกาศสงครามกับตัวเราเองเราต้องกล้าที่จะตัดสินใจนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเราได้เรียนรู้หลัก mindset ระดับนักธุรกิจที่เป็นคนรุ่นใหม่และเป็นตัวอย่างของหลายคนที่เป็นผู้ประกอบการที่ติดตามแล้วก็ชื่นชมแล้วก็อยากจะได้ไอเดียดีๆเพื่อไปเป็นกำลังใจวันนี้ต้องบอกว่าเวลา1ชั่วโมงกว่าๆที่คุณรวิทย์ให้มาเนี่ยมีค่ามากๆครับและเชื่อได้ว่าช่องเนี้ยเดี๋ยวตอนตกกลางคืนเนี่ยนะครับก็จะมีคนตามต่อมาดูกันต่อเนื่องกันจนกระทั่งถึงวันพรุ่งนี้ทั้งอาทิตย์เลยนะครับเพราะเราจะมีโปรโมทในองค์กรเราด้วยแล้วก็โปรโมทไปให้เพื่อนๆนอกด้วยนะครับแล้วถ้ามีอะไรดีๆก็อาจจะมีคำถามเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันในการดูอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณรวิทย์มากๆเลยที่ให้เวลากับเราแล้วก็หวังว่านะครับจะมีคนคอยติดตามรายการคุณรวิทย์ช่วยประชาสัมพันธ์หน่อยว่ามีอะไรที่ติดตามที่ไหนได้บ้างแล้วมันแบ่งเป็นยังไงบ้างเพราะบางทีคนยังไม่ทราบคือผมอ่ะดูอยู่ผมอยากให้เจ้าตัวบอกเลยดีกว่าครับเชิญครับครับก็ตอนเช้า 7:00 วันจันทร์ถึงศุกร์ผมมีรายการ Mission Daily Report เป็นคุยข่าวต่างประเทศนะฮะส่วนใหญ่เป็นต่างประเทศประเทศไทยบ้านนิดหน่อยก็คุยกันเรื่องสภาวะเศรษฐกิจนู่นนี่ต่างๆนานาสนุกๆนะฮะแล้วก็ทุกวันผมจะมีพอดแคสต์2รายการนะฮะ Mission to the Moon Podcast กับ5 Minutes ก็เป็นเรื่องธุรกิจเรื่องแรงบันดาลใจเรื่องอะไรสารพัดต่างๆที่นึกออกในวันนั้นแล้วก็ถ้าเป็นคอนเทนต์ก็ไปติดตามที่เพจได้พอดแคสต์นี่กี่โมงวันไหนครับหรือว่าพอดแคสต์ทุกวันครับพอดแคสต์มันเป็นเข้าไปในแพลตฟอร์มก็มีอัปโหลดทุกวันหรือจะฟังใน YouTube ก็ได้นะครับเหมือนกันใน YouTube ก็มีนะครับก็ช่อง YouTube เราก็ชื่อ Mission to the Moon เหมือนกันไป Subscribe ได้ครับแล้วก็ผมก็นี่แหละฮะติดตามผ่านถ้าอยากถ้าเป็นคนชอบอ่านก็หนังสือผมก็มีหนังสือหลายเล่ม8เล่มละตอนนี้ครับนะก็เป็นที่ขายดีในหนังสือร้านหนังสือเยอะแยะเลยนะครับหาดูได้แล้วธุรกิจ Cloud Kitchen หรือ Virtual Kitchen ที่คุณรวิทย์บอกเนี่ยถ้ามีคนเขาทำร้านอาหารหรือกลุ่มลูกค้าจะเป็นใครที่อยากจะเข้าไปใช้บริการหรือเข้าไปติดต่อได้นะครับต้องเป็นกลุ่มไหนครับแล้วก็จะมีจุดเด่นคืออะไรครับจะได้เผื่อใครสนใจอยากติดต่อเข้าไปครับเสียงหายไปครับเสียงหายไปได้ยินไหมครับตอนนี้คุณรวิทย์สายหลุดไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวคงจะถ้ามีโอกาสนะครับคงจะล็อกอินเข้ามาใหม่ทีนึงนะครับก็เป็นการพูดคุยกันนะครับในช่วงนี้เข้ามาแล้วนะครับเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงนะครับคุณรวิทย์เข้ามาแล้วนะครับโอเคครับเชิญครับตะกี้อยู่ดีหายไปนิดนึงครับกลับมาแล้วติดต่อเข้ามาในเพจได้เลยครับเดี๋ยวทิ้งถ้าสนใจร้านอาหารร้านไหนอยากจะลองทำดูติดต่อเข้ามาในเพจได้ครับได้ครับก็ติดตามใน Facebook Page นะแล้วก็ทักเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวคุณรวิทย์ก็จะติดต่อแล้วก็ให้เจ้าที่พูดคุยกันอีกทีนึงนะครับเพื่อเป็นทางออกทางเลือกให้กับผู้ประกอบการทุกคนนะครับก็วันนี้นะครับต้องบอกว่าโอ้คนติดตามพอสมควรเลยก็ขอบคุณคุณรวิทย์มากๆนะครับแล้วไงเราพบกันใหม่มีโอกาสข้างหน้าอาจจะเรียนเชิญนะครับใช่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่ทางด้านของผู้ชมนิดนึงนะครับนะครับวันนี้เราได้พูดคุยกับทางด้านของคุณรวิทย์นะครับมาเป็นเวลาพอสมควรนะครับแล้วก็เราเองนะครับก็จะมีรายการดีๆแบบนี้นะครับให้กับทางด้านของเพื่อนๆนะครับได้ติดตามชมในวันต่อๆไปนะครับในทุกๆวันอังคารกับทางด้านของวันพฤหัสนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อใครชอบนะครับใน
ช่วงนี้นะครับในของรายการตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์ได้นะครับแล้วก็ติดตามเข้ามาได้ในทุกๆช่วงนะครับแล้วก็เราเองก็จะเอาสิ่งดีๆอย่างนี้มาให้กับทางด้าน SME ทุกคนนะครับก็พิมพ์วันกู้ติงเข้าไปในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากไว้นะครับสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะจบกันในช่วงนี้นะครับรูปภาพนี้มีความหมายทุกคนเนี่ยตัวเล็กเหมือนกับดักแด้นะครับเหมือนกับตัวหนอนตัวหนึ่งแต่จริงๆแล้วทุกคนเนี่ยมีความสวยงามที่อยู่ข้างในก็คือผีเสื้อนะครับแต่การที่จะเป็นผีเสื้อได้เนี่ยเจ้าดักแด้ตัวนี้มันจะต้องลอกคราบหรือจะต้องเปลี่ยนแปลงก่อนดังนั้นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติครับนะครับธรรมชาติคือการเปลี่ยนแปลงคนที่เข้าใจธรรมชาติจะสามารถอยู่กับธรรมชาติได้และจับโอกาสที่ธรรมชาติมอบให้มาได้เมื่อเราเข้าใจว่าธรรมชาติเมื่อการเปลี่ยนแปลงคือธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแบบสม่ำเสมอต่อเนื่องสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำก็คือพัฒนาภายในเพื่อให้เรามีศักยภาพที่จะกลายเป็นผีเสื้อแบตเตอร์ฟลายที่สวยงามในอนาคตได้ทุกๆโอกาสทุกๆวิกฤตมีโอกาสและ BNI เองนะครับเราจะเป็นกำลังใจให้กับทางด้านของ SME ทุกท่านครับแล้วเราพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับกับ Business Expert Solution นะครับในหัวข้อดีๆต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมใน Facebook Live และติดตามกันตลอดเวลาเกือบ2ชั่วโมงเต็มนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านนะครับและพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับ